แกเนี่ยมาทุกครั้งที่แกมาล่าสัตว์แล้วคุณตาผมก็ให้ผมเนี่ยขึ้นไปรอแกข้างบนก่อนแล้วแกก็กำใบไม้มาแล้วก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โปรยไปรอบๆบริเวณแล้วแกก็ตามขึ้นมาแกให้ผมกินข้าวที่ยายห่อมาให้เราก็นั่งกินกันที่แปลกมากก็คือผมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงสัตว์อะไรเลยแม้แต่จิ้งหรีดเวลาก็ล่วงเลยไปมืดตอนนั้นเงียบมากๆนะฮะมาดูกันต่อเมลกำลังสนุกเลยฉบับนี้สักพักหนึ่งก็ได้กลิ่นสาบลอยมาอีกทีนี้เนี่ยผมก็เลยถามตาว่าเหม็นกลิ่นสาบไหมตาผมก็บอกว่าให้เงียบไว้เห็นอะไรอย่าตกใจให้อยู่ใกล้ๆตาเอาไว้แค่นั้นเนี่ยผมก็เริ่มขนลุกขึ้นมาพักใหญ่ก็มีเสียงซวบซาบเหมือนคนเดินมากลิ่นสาบก็รุนแรงยิ่งขึ้นจนผมเนี่ยต้องเอาผ้าขาวม้าตาเนี่ยมาอุดจมูกทันใดนั้นผมก็เห็นเป็นเงาดำรูปร่างของคนเดินมากันเป็นร้อยๆคนผมลืมบอกไปคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายพอจะมองเห็นอยู่แล้วพวกเงาดำๆเหล่านั้นก็เดินมาที่ห้างที่ผมกับคุณตาอยู่ผมกลัวมากแต่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรพวกมันเดินมาจนถึงเขตที่ตาผมเนี่ยโปรยใบไม้เอาไว้แล้วก็หยุดเดินคุณตาบอกผมว่าพวกมันเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ที่ผมเห็นคือพวกมันเนี่ยยืนล้อมต้นไม้ที่เราทำห้างอยู่คุณตาผมเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปกลัวนอนซะเดี๋ยวมันก็ไปแล้วคุณตาของผมก็ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็ได้ยินเสียงร้องของพวกมันร้องกันอย่างโหยหวนแล้วก็ถอยกลับหายไปในความมืดผมเนี่ยขนลุกเลยแล้วผมก็หลับไปจนมาได้ยินเสียงคุณตาผมเนี่ยถามใครก็ไม่รู้มายืนข้างล่างผมก็ลุกขึ้นมาดูแต่ผมไม่รู้จักหรอกว่าใครแล้วตาผมก็ถามว่ามึงจะไปหรือไม่ไปมันก็บอกว่าไม่ไปเท่านั้นแหละตาผมก็กระหน่ำด้วยปืนลูกซองเสียงดังก้องแต่ก็ไม่โดนคราวนี้ก็เดินมาอีกแล้วจากคนก็กลายเป็นเสือต่อหน้าต่อตาผมเลยผมก็ร้องเฮ้ยตาผมก็ยิงอีกปังปังปังแต่ก็ไม่โดนแกก็เลยปีนลงมาด้านล่างยืนอยู่ในเขตที่แกโปรยใบไม้เอาไว้ไอเสือตัวนั้นมันก็วิ่งไปรอบๆทีนี้คุณตาผมเนี่ยก็สาดกระสุนไปรอบๆเสียงดังก้องป่าเลยครับสักพักหนึ่งเสียงก็เงียบลงตาผมก็ปีนกลับขึ้นมาแล้วก็บอกว่านอนต่อเถอะไม่มีอะไรแล้วผมก็นอนต่อจนเช้าแล้วคุณตาผมก็พาผมลงมาเห็นรอยเลือดกองโตเลยเดินตามรอยเลือดไปจนไปเจอซากเสือตัวหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่และคุณตาของผมก็อโหสิกรรมเป็นกรรมของมึงบอกแล้วให้ไปก็ไม่ไปแกก็เลยตัดเอาเขี้ยวเสือกับหนังหน้าผากของเสือตัวนั้นมาแล้วแกก็พาผมไปหาสมุนไพรแล้วแกก็ไปเก็บกับดักไก่ป่าได้มาหลายตัวเลยครับระหว่างทางกลับผมก็ถามแกว่าไอ้เงาดำๆเมื่อคืนเนี่ยมันคืออะไรแกก็ตอบว่ามันเป็นวิญญาณของผีป่าพวกทหารเขมรที่ตายในการต่อสู้กันสมัยก่อนพวกมันยังสิงอยู่ในป่าไม่ไปไหนสักทีส่วนไอ้เสือตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเสือสมิงกินคนมามากจนมันสามารถกลายร่างได้คุณตาผมบอกว่าแกเคยตามล่ามันเหมือนกันตอนผมยังไม่เกิดแต่ก็ไม่ได้ตัวมันสักทีจนแกต้องเสียเพื่อนของแกไปเพราะว่าโดนมันกินเมื่อคืนมันมาก็เลยมาเป็นรูปร่างของเพื่อนของแกนั่นแหละแต่คุณตาผมรู้ว่าเพื่อนแกตายไปตั้งนานแล้วจะมาอยู่ในป่าได้ยังไงแกบอกว่าชะตามันคงจะขาดพอถึงบ้านเนี่ยผมโดนคุณยายดุใหญ่เลยแต่คุณยายก็รู้ว่าผมเนี่ยแอบตามคุณตาไปก็เลยไม่ได้ตามหาตอนนี้คุณตาผมเสียไปแล้วแกก็ได้มอบเขี้ยวหนังเขี้ยวแล้วก็หนังหน้าผากเสือสมิงตัวนี้ซึ่งแกก็เอามาทำของขลังไว้คุ้มครองตัวเอามาให้ผมเนี่ยผูกคาดเอวคุ้มครองตัวเองเวลาเดินทางไกลผมอยากจะบอกว่าผมรักและคิดถึงคุณตาอยู่เสมอเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ครับอาจจะยาวไปซะหน่อยถ้าได้อ่านออกอากาศแล้วตอบเมลผมหน่อยนะครับผมยังมีเรื่องที่ผมประสบมาอีกเรื่องไว้ค่อยเล่าใหม่ขอบคุณพี่ๆมากครับโอ้โหทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับในป่านะครับมักจะสนุกทุกครั้งเหมือนกับเรื่องนี้นะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ shockfm@hotmail.com อย่างเช่นคุณบอยฮะส่งมาเรื่องของดงอาถรรพ์อ่านแล้วก็สนุกตื่นเต้นนะครับไปกับประสบการณ์ที่ตัวของคุณบอยนั้นไปประสบพบเจอมาพร้อมกับคุณตานั่นเองครับ
0นาฬิกากับอีกประมาณ58นาทีนะครับช่วงท้ายช่วงแรกนี้เดี๋ยวผมมาดูกันที่ข้อความทาง4689101ก่อนวันนี้ข้อความส่งเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับบอกว่าวันนี้วันพระขอละหลอนมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ให้แฟนๆเดี๋ยวช็อกเจอผีทุกคนเลยจากน้องวิณวนครสวัสดีครับพี่ๆทีมงานเดอะช็อคไม่ได้ฟังเป็นอาทิตย์คิดถึงเดอะช็อคมากพอดีเพิ่งกลับมาจากไต้หวันวันนี้มาขอรายงานตัวครับจากคุณหนึ่งแมวโพรงนะครับแล้วก็ศิษย์หลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่สุพรรณขอรายงานตัวขอสยองสยองด้วยพี่บอยจะรู้บ้างไหมว่าเขาคิดถึงพี่มากๆเลยตัวเองคิดถึงกันบ้างไหมเพชรรักพี่บอยแล้วก็รอพี่เสมอนะคะแล้วก็รายงานตัวครับหนงซีนาฟแฟมิลี่เสรี5ดีครับมารายงานตัวตามระเบียบแล้วจัดหนักจัดร้อนๆเลยนะครับพี่วันนี้วันเกิดผมอวยพรให้ผมด้วยนะครับจากคุณแคนนครพนมขอให้คุณแคนนครพนมนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคนรักเยอะๆไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับ Happy Birthday to you ปลาหวานน้ำตาลเหม็นมารอแล้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มารายงานตัวค่ะคืนนี้ขอแบบหลอนๆนะคะพี่แจ็คจากน้องน้ำฝนแก่งหางแมวพี่คะขอเป็นสมาชิกด้วยค่ะจากโอลิฟประชาชื่น30ค่ะแล้วก็คุณเตี้ยผีแดงมารายงานตัววันนี้วันพระใหญ่ขอให้แฟนเดอะช็อคทุกคนโดนผีทะเลน้ำจืดหลอกเด้อผมไปซื้อมาแล้วนะครับสีขาวสวยมากเลยขอหลอนเหมือนเดิมจากทวินคูโดบางแคน่าจะหมายถึงเสื้อเดอะช็อคนะครับแล้วก็คืนนี้วันพระใหญ่ฟังเดอะช็อคได้บรรยากาศเลยฝนก็ตกวงเล็บที่ภูเก็ตขอให้คนที่ฟังเดอะช็อคคืนนี้โดนผีหลอกจากคุณเอกถังเอกถังสุพรรณบุรีเขยภูเก็ตนะครับมารายงานตัวแล้วครับจากคุณท็อปเดอะช็อคแล้วก็รักเดอะช็อคครับฟังกับเพื่อนสุรศักดิ์มนตรี43จากน้องกันสุรศักดิ์มนตรีถล่มป่าช้าแต่วิ่ง40เพราะป่ามันช้านะฮะตัดกระสุนเงินดับวิญญาณมดมารายงานตัวแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวเดอะช็อคทุกท่านวันนี้ขอแบบเสียวขนหัวลุกไปเลยจากทีมงานเบิ้ลเมทัลฟอร์มเฮลยุ้ยน้ำมนต์9วัดแอลหมอผียอดดอยคอยรักเอกใบนาด7ป่าช้าออดออด10มีครูต้ง EX ถล่มป่าช้าแต่วิ่ง40เพราะป่ามันช้าอ๋อโอเคเป็นข้อความเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับสวัสดีค่ะเจโรสบิ๊กซีวงสว่างมารอเหมือนเดิมคืนนี้ขอหลอนสุดๆ ด้วยสวัสดีครับพี่แจ็คเสงกีเลน5มารายงานตัวครับขอย่องยองเลยนะครับเอาให้นอนกันไม่ได้เลยขอให้ชาวกีเลนพยองโดนผีหลอกกันทุกคนจากคุณเสงกีเลน5ฟังมา1ปีแล้วชอบพี่แจ็คจากรายการมากที่สุดเลยนะครับวันเสาร์25นี้ผมจะเข้าพิธีอุปสมบทแล้วคงจะไม่ได้ติดตามฟังสักพักนึงจากคุณเอเด็กพิษณุโลกก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็คืนนี้ขอหลอนเลยนะครับจากไบเบิลซามูพี่เรืองจรัญ72ดีครับพี่แจ็คนครพนมฝนตกลมแรงเข้ากับบรรยากาศเรื่องสยองสุดๆเลยจากคุณบูม NKP แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะนุ้ยเด็กคลองปักมารายงานตัวด้วยสวัสดีค่ะพี่แจ็คเด็กเซเว่นปตท.นิมิตใหม่มารายงานตัวแล้วนะคะคืนนี้ขอแบบน่ากลัวให้ขวัญกระเจิงไปเลยจากคุณไลล่าแล้วก็รอบีครับเอาไปประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะกลับมาเข้าสู่ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเดอะช็อคของเราในค่ำคืนวันนี้ค่ำคืนของวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาครับมาติดตามฟังเรื่องของคุณเอเป็นเรื่องแรกกันในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับครับผมคุณเอตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ภูเก็ตป่าตองครับอยู่ที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับนะฮะแล้วตอนนี้ฟังผ่านเดอะช็อคนี่ผ่านช่องทางไหนอะครับทางเน็ตครับทางอินเทอร์เน็ตทางที่เว็บไซต์นะฮะครับสัญญาณการรับฟังไปยังไงบ้างครับชัดเจนมากครับชัดเจนมากๆนะฮะโทษนะฮะตอนนี้ภูเก็ตหาดป่าตองนี่ฝนตกไหมครับครับน้ำท่วมออกข่าวอยู่ครับอ๋อตอนนี้น้ำท่วมอยู่เหรอครับประมาณเมตรนึงครับช่วงตลาดในตัวภูเก็ตในตัวป่าตองครับณตอนนี้เนี่ยนะฮะ
ณตอนนี้คือก็ลดลงนะครับหรอถ้าฝนตกทั้งวันคือน้ำจากเขาก็จะมาว่าลงแรงเยอะก็จะขึ้นมาครับโอ้ผมไม่ได้ตามข่าวเลยนะแต่ตอนนี้คือไปในทิศทางที่ดีแล้วนะฮะครับยังไงสู้ๆนะอยู่ที่นู่นนะครับครับมาคุณเอมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลางสังหรณ์แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดที่ภูเก็ตไปเกิดที่ลำปางเกิดที่ลำปางช่วงผมเรียนสมัยปวสครับครับผมเป็นยังไงฮะเรื่องนี้คุณเอเชิญเลยครับคือเรื่องนี้ก็คือผมจะเกิดบอกว่าเกิดที่ตัวผมก็เกิดจากที่ครอบครัวด้วยครับครับเอาเรื่องราวเป็นว่าพี่ชายผมตอนนั้นคือเขาเกิดไม่สบายครับแล้วก็เมื่อ 5-6 ปีนี่คือทางโรงพยาบาลอาจจะวิจัยโรคผิดนะครับครับซึ่งที่ผมมารู้ทีหลังก็คือแกเป็นไวรัสบีลงตับครับแต่ทางโรงพยาบาลวินิจฉัยว่าพี่ผมเป็นโรคกระเพาะครับเหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นว่าตอนกลางคืนนี่ทางครอบครัวจะไม่ทราบว่าพี่ชายนี่ปวดช่วงตับเพราะกลางคืนแกจะไม่หลับไม่นอนนะครับตอนนี้แม่ก็จะเป็นคนเฝ้าดูพี่ชายตลอดซึ่งผมนี่เรียนในที่จังหวัดพะเยาอีกทีนึงครับครับตอนนี้ก็คือเหตุการณ์ก็คือปกติก็คือไม่สบายก็คือจะร้องไม่หลับไม่นอนช่วงกลางคืนเหตุการณ์จะเริ่มมาช่วงก่อนที่ผมจะสอบคือผมกลับมาบ้านวันศุกร์วันอาทิตย์ผมคือผมต้องกลับไปสอบละผมก็เลยบอกพี่ชายผมว่าโทษนะครับพี่ชายผมชื่อก้องนะครับผมบอกก้องอย่ากวนตากับแม่นะเพราะพรุ่งนี้ตากับแม่ต้องค้าขายเปิดร้านแต่เช้าพี่ชายผมก็บอกว่าไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าก็หายแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเรื่องก็ผ่านไปจนผมสอบเสร็จผมก็คือตามภาษาวิลุ่มผมก็คือจะโทรศัพท์มาขอเงินแม่เพื่อไปเที่ยวแต่กำลังที่จะขอนี่ก็คือแม่ผมนะครับโทรดักหน้ามาก่อนว่าให้มาหาแม่ที่โรงพยาบาลพะเยาผมก็สะดุ้งแม่บอกว่าถ้ารู้ถ้ามาก็จะรู้เองซึ่งผมมารู้ทีหลังคือว่าแม่ผมติดผมมาทั้งอาทิตย์นะครับก่อนที่พี่ชายผมจะเสียเราไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยผมไม่รู้เรื่องผมรู้เรื่องแค่ว่าพี่ผมไม่สบายแค่นั้นนะครับเอาคืนนี้ไปเสร็จก็คือแม่ผมก็คือมากับรถโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวผมจะเล่ารางสังหรณ์ทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะรับเหตุการณ์ก่อนคือมาเสร็จเขาก็ส่งตัวห้องแจ้งผมเข้าห้องไอซียูแล้วก็ใส่ฟงใส่สายทุกอย่างครับผมก็ไม่เคยเห็นครั้งแรกแล้วเขาก็คือเข็นเข้าไปห้องผู้ป่วยตามปกติเพราะว่าพี่ชายผมสามารถที่ไปตอนเต้น70-80ตอนนั้นคือที่เราไปที่โรงพยาบาลพี่ชายยังไม่เสียยังไม่เสียครับแต่ที่ประจอนเนี่ยอ่อนละคือ70-80ตามปกติครับอ๋อปกติใช่ไหมฮะปกติก็คือผมก็ถามว่าป้ากับน้องสาวทำไมยังไม่มาเขาบอกปิดร้านอยู่ครับเพราะบ้านผมมีคนค้าขายผมก็คือก็เข้าไปดูอาการก็คือผมก็ว่าคงไม่เป็นอะไรมั้งครับแม่ไม่ต้องร้องไห้เพราะที่ประจำก็70-80ก็ปกติครับปกติแต่เหตุการณ์ก็คือเกือบ6 โมงน้องสาวกับป้าผมมาถึงที่โรงพยาบาลพอดีก็คือพร้อมครอบครัวแค่ครอบครัวผมเนี่ยครับครับตัวนี้ก็เข้าไปพี่ชายผมคือที่ประจอนรถไปถึงศูนย์เองครับนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเชื่อได้ก็คือเหมือนว่ามาพร้อมทั้งครอบครัวแล้วครับอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลยแล้ววันนั้นก็คือจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลคือไม่สามารถออกได้เพราะเป็นวันพระทางเหนือจะถือมากครับครับก็คือต้องเอาศพไว้ที่ห้องเก็บศพเรื่องก็ผ่านไปก็คือออกตกกลับบ้านผมก็เลยมาถามแม่ว่าทำไมมีอะไรไม่บอกกันอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็บอกว่าเพราะว่าเอกำลังจะสอบอยู่แล้วกลัวเราพลาดเรื่องของการสอบจะไม่มีสมาธิใช่ครับเรื่องนี้ครับก็คือผมก็เลยบอกว่าลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยแม่บอกว่าก่อนวันที่พี่ชายจะตาย3 วันมันมีเหตุการณ์ผมพูดแล้วคงขนลุกที่ไรเพราะว่าตอนนี้แม่ผมยังคว่ำรูปพี่ชายผมไว้ทุกวันนี้ก็แกลืมไม่ได้นะครับก็คือเหตุการณ์แรกก็คือแม่บอกว่าทางบ้านผมจะเป็นตึก3 ชั้นค้าขายชั้นล่างพี่ชายคือจะนอนชั้นโถงอะครับเป็นชั้นลอยก็คือก่อนจะขึ้นบันไดก็คือจะมีซอกเล็กๆเพื่อเป็นทางขึ้นบันไดพี่ชายผมบอกแม่ว่าขอเปลี่ยนไปนอนตรงช่องเล็กๆได้ไหมซึ่งสภาพช่องมันก็เหมือนคล้ายโรงศพพอดีตัวอย่างนั้นนะฮะใช่ครับแม่ผมบอกว่าทำไมต้องจะไปนอนตรงนี้นอนตรงนี้เรื่องว่างก็สบายครับ
ลางสันหอยแรกก็คือผ่านไปอีกวันนึงก็คือจากพี่ชายผมเป็นคนที่คือทานอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับคืออาการหนักขึ้นมาครับแกอยากกินไวตามินครับพี่แกบอกให้แม่ซื้อไวตามินมา6ขวดครับแกกินหมดทั้ง6ขวดเลยภายในแป๊บเดียวครับแม่ก็เลยบอกว่าอันนี้คือถ้าทางเหนือก็บอกกินสั่งกินลาครับครับครับตอนนี้และคืนและเช้ามาก่อนที่พี่ชายผมจะเสียนี่คือป้าผมคิดยังไงรู้อยากไปนอนเฝ้าพี่ชายครับครับให้ผัดกับแม่บ้างและประมาณตีสักตีสองตีสามป้าผมบอกว่าได้ยินเสียงคนเลื่อยไม้ขนไม้ข้างบ้านซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากครับครับแกก็เอาไปฉายส่องแล้วก็เดินลงไปดูมันก็ไม่มีอะไรเช้ามาก็เปิดร้านตามปกติแกก็มานั่งคุยกันสองคนว่าวันนี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรก็ต้องทำใจแล้วเพราะมันเป็นรางไม้ครับครับร้านผมค้าขายคือช่วงบ่ายนี้จะเป็นลูกค้าจะเข้ามาปกติพี่ชายผมก็คือจะเรียกแม่ช่วงบ่ายเพื่อว่าให้ไปทานข้าวทานยาให้เอายาเอาข้าวให้ครับครับแต่คืนนี้คือวันนี้คือมันเงียบผิดปกติแกก็เลยให้แม่ผมครับขึ้นไปข้างบนครับแม่ผมก็ร้องโวยวายว่าพี่ชายเสียแล้วพ่อผมก็ตาผมก็เลยขึ้นไปแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะครับพี่ตัวพี่ชายผมมาอุ่นๆอยู่แต่พ่อผมสามารถปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาได้ครับเหมือนยื้อกลับมาได้อีกครับอันนี้คือผมสันนิษฐานคือว่าตายที่บ้านแล้วหนึ่งครั้งแล้วครับครับครับเสร็จก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลผมเป็นคนนอกอำเภอครับอยู่อำเภองาวครับครับเสร็จส่งอำเภองาวเสร็จทางญาติทางแม่ผมก็เป็นพยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องยื้อชีวิตแล้วยังไงก็ปล่อยเขาไปสบายค่ะให้ไปหาตุลุงตุลุงทางเหนือก็คือเป็นเจ้าวาดเป็นลุงผมเนี่ยครับครับให้ไปจองศาลาครับจัดการแล้วเอาศพเอาลงมารับศพก็ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแม่ผมก็กับพ่อผมก็คือเอาลงไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปรับศพแต่ตัวพี่ชายผมก็อุ่นขึ้นมาอีกครับตอนนี้พ่อผมก็เลยว่าลองปั๊มหัวใจเพราะว่าแกจะเป็นคนหลับกลางวันกลางคืนนี่แกจะไม่หลับพ่อผมพูดอย่างเงี้ยครับครับครับก็คือยื้อชีวิตคือฟื้นขึ้นมาครั้งที่สองครับโอ้โหตัวเหตุการณ์ที่ปกติคือครั้งที่สองแล้วเสร็จแล้วก็คือส่งตัวไปโรงพยาบาลพะเยาครับถ้าเข้าไปโรงพยาบาลลำปางคือห่างจากตัวเมืองประมาณ80โลซึ่งผมเรียนอยู่ที่นั่นผมก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าเขาห่วงผมหรือเปล่าจนเหตุการณ์ที่ไปเกิดที่จังหวัดพะเยาที่ผมพูดมาตอนแรกครับแต่เหตุการณ์ไม่จบหลังจากความตายแล้วมันจะมีเรื่องเหตุการณ์ผิดปกติคือสองเรื่องครับผมจะเท้าความนิดนึงก่อนที่พี่ชายผมไม่สบายแกอยากดูหนังเรื่องสุริโยทัยภาคแรกที่ออกแผ่นนะครับแล้วแผ่นหาไม่ได้ครับมาเจอตอนที่แกเสียแล้วทางเหนือคือว่าครับก่อนวันเผานี่คือเขาจะเอาศพลงไม่ว่าจากบ้านหรือที่วัดจะเป็นประเพณีคือใส่ซานใส่ประสาทใช่ไหมครับที่เคยเห็นไหมครับ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 อันนั้นแล้วเขาก็จะทำบ้านเป็นบ้านจำลองเพื่อจะเอาเข้าของของพี่ชายผมเนี่ยไปไว้ในนั้นเสร็จพระตรวจอะไรเรียบร้อยเรียบเสร็จก็คือก็เอาสุดท้ายของพี่ชายพร้อมเครื่องเล่นแต่ลำโพงนี่คือเป็นลำโพงใหญ่คือติดกับประสาทที่ไว้ศพแล้วนะครับครับก็คือเปิดหนังสุริโยไทยดูไปเรื่อยๆคือเนนเนินคือพระเนนมาดูหมดนะครับที่ศาลานั้นสักพักหนึ่งตุ้ลุงผมก็คือตะโกนข้ามเข้ามาที่ศาลาว่าไอ้เอ๊ทำไมมึงไม่ปิดเครื่องเสียงลำโพงดังเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาก็มาว่าเอาให้หรอกไม่ถูกแล้วผมก็เดินไปที่เครื่องเสียงทั้งว่าเครื่องเสียงคือปิดหมดแล้วนะครับแต่มันดังออกมาพี่ผมก็เถียงกับตุ้ลุงผมจนตุ้ลุงผมมาดูก็ใช่แต่แกก็ไปบดส่วนเลยตรงข้างลงมันคือดับเองครับครับทีนี้เนรู้ก็คือขึ้นกุฏิหมดเลยครับคือว่าพี่ชายผมมานั่งดูด้วยความเป็นไปได้นะครับครับตรงนี้และสุดท้ายทางเหนือเรื่องสุดท้ายที่เรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่ชาวบ้านเกือบ200คนได้พบเห็นก็คือถ้าผมพูดว่าสุตาหรือประชาทางเหนือคือจะห่างจากหมู่บ้านประมาณเป็นกิโลสองกิโล
ัวนี้ก็คือถ้าเป็นแต่ก่อนคือเขาจะจุงศพไปใช่ไหมครับแต่นี้มันจะมีรถเคลื่อนศพไปเองคือไปถึงในหมู่บ้านแต่ก็จะมีรถคนขับเรือขับรถเพื่อจะเอาศพไปที่ปัตชาแล้วก็ชาวบ้านที่ไปร่วมงานก็คือจะไปดักที่รอที่หน้าปัตชาครับซึ่งกับไปเลยคนนี้ขับรถศพมาเป็นกี่ร้อยศพแล้วครับคือประชาผมที่จะไปเผาก็คือเราต้องเลี้ยวขวายูเทิร์นแรกครับครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับคนขับคือคนขับรถที่ต่างที่บรรทุกศพที่ผมอ่ะเขาขับผ่านยูเทิร์นนี้ไปซึ่งมันมีตำรวจคอยโบกรถอยู่แล้วนะครับขับผ่านแล้วก็ไปยูเทิร์นอีกยูเทิร์นแรกครับครับแล้วก็เราก็ไปดักตรงนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากครับครับแล้วก็คือไปถามคนขับรถเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเหมือนมีคนให้บังคับขับรถไปตรงนู้นนะครับครับผมก็คือเรื่องก็คงมีประมาณนี้ครับเรื่องราวสังหรณ์นะครับอาจจะไม่น่ากลัวแต่มันเกิดขึ้นได้ครับครับเรื่องราวสังหรณ์แล้วก็ได้ยินได้ฟังมาเยอะนะเรื่องประมาณนี้คือคนที่จะเสียชีวิตนะฮะมักจะทำอะไรที่ไม่เหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตตามปกติมันจะมีอะไรที่มันดูแปลกๆมันจะมีอะไรที่มันตอนนั้นเราอาจจะไม่คิดไงเฮ้ยทำไมเขาทำตัวแปลกแต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาคิดย้อนไปเฮ้ยตอนนั้นไงอย่างกรณีของพี่ของคุณเอเนี่ยเอ้ยไปนอนในที่ที่มันแบบไม่ควรที่จะไปนอนช่องแคบๆเท่ากับโรงศพเลยแล้วก็กินอะไรแบบโอ้โหกินทีเดียวหมดอย่างเงี้ย6ขวดมันก็โอ้โหมันก็จะมาคิดกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของลางสังหรณ์คือเหมือนเป็นลางบอกให้รู้ว่าเอ้ยหรือว่าเป็นลางเพราะอันนั้นหรือเปล่าเขาถึงเสียชีวิตไปอ๋อคือผลสุดท้ายคืออย่างที่ตัวคุณเอบอกคือคุณหมอเนี่ยอาจจะวินิจฉัยโรคผิดไปครับคิดตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรนะฮะที่หมอวินิจฉัยออกมาเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นพิษประมาณนั้นจริงๆแล้วคือเป็นไวรัสลงตับครับโอ้โหมันก็ห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะครับคือจากที่ผมเป็นคนที่แข็งแรงคือจะเหลืองซีดครับครับแต่แกตอนช่วงก่อนๆที่คือแกก็ไม่มีอาการเจ็บอาการปวดครับนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยกันแล้วกันนะนะที่ต้องสูญเสียพี่ไปนะครับคุณเอครับได้ครับคุณเอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะครับขอบคุณมากมากครับคุณเอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจากเรื่องของคุณเอนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังกันต่อเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของพี่แหม่มนะครับพี่แหม่มปัจจุบันนี้อายุ40ปีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านเช่าหลังหนึ่งที่อยู่แถวย่านรัชดาครับย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ20ปีที่ผ่านมาเรื่องที่พี่แหม่มไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้หาคำตอบได้หรือยังพี่แหม่มบอกว่าเป็นเรื่องของไม่รู้ว่าเจ้าที่หรืออะไรเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับพี่แหม่มค่ะสวัสดีค่ะครับคือแจ็คนะคะครับผมพี่แหม่มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับโทรศัพท์จากลพบุรีค่ะอู้วันนี้ต่างจังหวัด2สายเลยสายแรกภูเก็ตสายนี้จากลพบุรีนะฮะแล้วตอนนี้ติดตามฟังเดอะช็อคยังไงครับก็ฟังทางเน็ตค่ะฟังทางอินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วลพบุรีติดตามฟังได้นะครับที่ 99.5ค่ะนะฮะแล้วตอนนี้ที่ลพบุรีฝนตกไหมครับพี่ไม่เลยค่ะอากาศร้อนค่ะโอ้กรุงเทพฝนตกวันตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศเย็นมากมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับพี่แหม่มครับที่ทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่แหม่มหาคำตอบให้กับตัวเองได้หรือยังที่บอกว่าไม่รู้ว่าเจ้าที่หรืออะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่เห็นนี่คือเป็นตัวเป็นตนเลยค่ะหรออยากฟังเรื่องนี้เป็นยังไงพี่แหม่มไปเจออะไรมาคือเริ่มเลยนะคะได้ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคือแต่สมัยก่อนนี้ที่พี่อยู่นะคืออยู่ด้านหลังถนนรัชดาเพราะว่าสมัยก่อนมีร้านอาหารใหญ่มากก็20กว่าปีก่อนจะรู้นะคะน่าจะเป็นร้านอาหารเนี้ยทองเนี่ยเดี๋ยวนะคะอะไรนะทองตำหนักประมาณนั้นประมาณใหญ่มากค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ก็จะมีพนักงานเยอะแยะแล้วก็จะมีบ้านเช่าเยอะมากตรงด้านหลังรัชดาลงเป็นซอยเข้าไปนะคะก็จะมีบ้านเช่าเยอะเนาะแต่ทีนี้พี่ก็ได้บ้านเช่าอยู่หลังนึงนะคะเป็นห้องเล็กๆอ่ะเป็น2ห้องติดกันอย่างเงี้ยแล้วข้างก็จะมี2ชั้นแล้วพี่ก็อยู่ชั้นบนอยู่กับแฟนพี่แล้วทีนี้คือทำงานไปแล้วก็พี่ก็มีน้องใช่ไหมคะมีน้องตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปอยู่บ้านตัวเองก็ยังอยู่บ้านเช่าอยู่แล้วทีนี้แม่พี่อะค่ะคุณแม่นะคะคุณยายเนาะของน้องก็มาเยี่ยมคุณยายของน้องก็ซื้อที่นอนนะคะรับ
ขวัญหลานใช่ไหมคะมาที่นอนสมัยก่อนนี่คือแม่พี่เขาก็บอกพี่แล้วว่าก่อนที่จะนอนให้ไหว้เพราะว่าสมัยก่อนเขาจะใช้นุ่นของคนเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างนี้มายัดไว้นะคะก็สั่งไว้แล้วใช่ไหมคะเสร็จทีนี้ก็ตกกลางคืนก็อารามแบบว่าเราก็ลูกเล็กเนาะแล้วก็ลืมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนฮัลโหลคะครับผมค่ะแล้วก็นอนหลับไปคือพี่จะนอนริมหน้าต่างริมสุดแล้วถัดมาก็จะเป็นแฟนพี่แล้วถัดมาก็จะเป็นน้องเล็กค่ะลูกสาวพี่ทีนี้นอนไปสักประมาณดึกๆสักตีหนึ่งตีสองนี่แหละค่ะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอึดอัดมากอะค่ะอึดอัดจนคือคนเราหายใจไม่ออกอะค่ะก็หายใจไม่ออกก็สะดุ้งตื่นปุ๊บก็เอ๊ะแฟนเรามาแย่เรื่องที่ป่าอะไรครั้งแรกพี่ยังไม่ได้มองตรงๆนะพี่หลบไปมองแฟนพี่ข้างๆปุ๊บอ่ะแฟนพี่ก็นอนอยู่นี่เอ๊ะแล้วใครกันนะที่นั่งค่อมพี่มีความรู้สึกว่ามีคนนั่งค่อมเราไหมแต่นี่ไม่ได้รู้สึกค่ะเป็นตนเลยค่ะพอพี่ลืมตาขึ้นมาตรงหน้าปุ๊บเนี่ยเขาจะนั่งค่อมพี่ช่วงเอวนะคะครับค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังจำหน้าได้คือเขาจะนุ่งจงกระเบนสีแดงแล้วใบหน้าเขานี่จะเป็นโดนฟันนะคะเป็นแผลเวอะอยู่ฝั่งนึงอะค่ะครับตาต่อตาพอตาต่อตาประสานกันปุ๊บเนี่ยก็มองกันแป๊บนึงเราก็อนันต์ตกใจแล้วก็งงว่าเอ๊ะเราก็อยู่กันสามคนแล้วใครอะใครอะมันค่อมเรานึกอยู่ในใจว่าไม่ใช่คนละเสร็จทีนี้คนที่โดนลักษณะอย่างนี้นะคะคุณตาคือจะท่องไม่ได้จะขยับอะไรไม่ได้เลยความที่พี่โดนเองพี่มีประสบการณ์พี่ทราบดีจะขยับอะไรขยับปากขยับตัวขยับไม่ได้พี่เริ่มคือตั้งสติได้ปุ๊บท่องในใจก่อนท่องนโมไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆพอทีนี้ปากเราเริ่มขยับได้ใช่ไหมคะก็เป็นเสียงเต่งออกมาเต่งเสียงนโมจตันนโมจตะออกมาเรื่อยๆเอาพระพุทธคุณเข้าช่วยค่ะพอเขาได้ยินเสียงเราปุ๊บเนี่ยพี่เห็นกับตาเลยว่าเขากลายเป็นดวงไฟนะคะวูบหายเข้าไปตรงหัวนอนพี่แล้วหูพี่นี่แบบเหมือนกับเขามากี้ใส่หูเราอะบี๊ดนะคะดังมากแล้วก็แบบพอคือมันไม่ได้หลับไงคะขนาดนั้นคือมันตื่นจากหลับมาแล้วที่มองเห็นเขาแล้วค่ะก็เขามั่นใจว่าไม่ได้หลับแน่นอนเพราะว่าตาต่อตาประสานกันขนาดนั้นก็สะกิดแฟนเลยเปลี่ยนย้ายที่นอนกันเถอะแต่ยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังไม่เล่าบอกกลัวแฟนพี่ก็เขาคงจะกลัวนะคงจะไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ก่อนพี่จะเป็นคนไม่กลัวค่ะแล้วก็ทีนี้ก็พอสลับย้ายพี่ก็ไหว้พระก่อนเลยไหว้พระก่อนเสร็จทีนี้ก็นอนก็เช้าแล้วก็ไปใส่บาตรอันดับแรกนึกถึงก็คือไปใส่บาตรอันดับแรกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละค่ะที่จะเล่าให้ฟังว่าเจอกับตัวเองจริงๆค่ะคือฟังจากลักษณะที่ตัวของพี่แหม่มเล่าให้ฟังนะครับจะว่าเป็นเจ้าที่ก็มีสิทธิ์จะเป็นไปได้แต่ดูเหมือนว่าคือจะมาในจงกระเบนสีแดงถูกต้องค่ะเพราะว่ามีหลายคนพูดแต่ว่าพูดให้พี่ฟังว่าเจ้าที่จะมาในลักษณะนี้ก็พี่คือพอเช้ามาแล้วก็ไปคุยคนข้างๆห้องแล้วก็เจออย่างนี้อย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะเป็นเจ้าที่นะจะเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เคยเจอนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือบริเวณใบหน้าเหมือนโดนฟันมาคือหน้าแหว่งไปหรือยังไงเป็นรอยฟันอาจจะเป็นแผลเหมือนกระดุมมีดกรีดนะคะเหมือนโดนมีดกรีดแต่ว่าเนื้อสองฝั่งแยกออกจากกันนะคะค่ะแต่ว่าไม่มีเลือดหยดไม่มีอะไรนะคะแต่จะเป็นแผลแบบแผลนานแล้วเนี้ยแต่โดนกรีดอะค่ะแต่ตาต่อตาเขาจะประสานตากับพี่เลยเพราะเขาค่อมพี่อยู่แล้วพี่ก็ดึงตามองเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคนที่เห็นน่ะจะเชื่อว่ามีจริงแต่ในคนที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็จะจ้ำตึงนะคะครับแล้วทีนี้ผมถามความคิดเห็นส่วนตัวของพี่แหม่มนะพี่แหม่มคิดว่าเขาต้องการอะไรทำไมก็ถึงมาทำแบบนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันจนบัดนี้พี่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเขาต้องการมาหาเราเพื่ออะไรเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวไหมที่เจอเป็นครั้งเดียวเลยค่ะครั้งเดียวเลยแล้วพอพี่ใส่บาตรเสร็จก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เพราะพี่ก็ยังอยู่ตรงนั้นมาอีกประมาณ 4-5 เดือนถึงได้ย้ายไปอยู่แถวลาดพร้าวนะคะครับแล้วที่บ้านตรงนั้นที่ไปเช่าอยู่อะครับมีศาลพระภูมิมีศาลเจ้าที่มีศาลอะไรไหมฮะเห็นแต่เขาบอกว่าอีกฝั่งนึงคือมันจะเป็นตึกคือสุดเขาจะสร้างยังไงก็ไม่ทราบนะแต่มันจะมีทางขึ้นสองฝั่งแต่เขาจะขั้นตรงห้องของพี่หัวนอนของพี่นะแต่คนฝั่งทางนู้นจะบอกว่าเจ้าที่น่ะจะอยู่ตรงหัวนอนพี่พอดีครับแต่เขาจะกั้นตรงที่นี่จะเหมือนกับสุดทางคือขึ้นมาในทางนี้ก็จะสุดทางปุ๊บเป็นห้องริมขึ้นมาในทางนู้นก็จะสุดทางปุ๊บเป็นห้องริมแต่เขาจะกั้นตรงระหว่างของพี่ไว้อย่างเงี้ยครับครับค่ะแล้วก็คงจะน่าเป็นไปได้ที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไหว้
เจ้าที่ก่อนหรือเปล่าเลยแต่พี่ก็อยู่มานานแล้วนะคะก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์นี้ก็อยู่มานานแล้วค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางแหละครับน่าจะเป็นตรงส่วนนั้นซะมากกว่าค่ะแต่ว่าตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่เก่าที่โบราณเพราะดูจากการแต่งตัวเนี่ยมันเป็นคนโบราณใช่ค่ะแต่คือมันเป็นอะไรที่ฝังใจมากแล้วจนบัดนี้ก็ยังลืมหน้าเขาไม่ได้เลยอะค่ะครับครับค่ะโอ้แต่เรื่องโชคดีนะฮะคือมาแค่ครั้งเดียวทำบุญแล้วก็หายไปค่ะเพราะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนะครับคือถ้าสมมติว่าเราเจอเขาแบบนั้นแล้วเราทำบุญให้แล้วแล้วเขายังมาอีกเราจะคิดหนักเลยนะว่าเฮ้ยตกลงเขาต้องการอะไรกันแน่ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะแต่ทีนี้คือเขามาครั้งเดียวพอเราเช้ามาเราคิดได้อย่างเดียวเราต้องใส่บาตรให้เขาครับครับค่ะดีแล้วฮะถูกต้องฮะได้ครับพี่แหม่มนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะค่ะเป็นเรื่องสั้นๆนะคะไม่ยาวไม่เป็นไรครับพี่ยังไงขอบคุณมากๆนะพี่แหม่มนะค่ะค่ะสวัสดีขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับครึ่งชั่วโมงแรกเราได้ฟังกันไปทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของคุณเอแล้วก็เรื่องของพี่แหม่มนะฮะตีหนึ่งครึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันไล่ดูข้อความกันก่อนวันนี้ข้อความ4689101นี่เยอะฮะเยอะเยอะจริงๆผมต้องรีบอ่านแล้วล่ะครับมีข้อความเข้ามานะครับบอกว่าคืนนี้ขอร้อนๆเอาให้นอนไม่หลับเอาให้หายคิดถึงกันไปเลยจากมี่คิดถึงนัดจุ๊บนะฮะแล้วก็มีเรื่องสุดสยองที่ผมเคยเจอมาที่เพชรบูรณ์อยากจะเล่าให้ฟังครับแต่โทรไปไม่ได้เล่าสักทีรบกวนโทรกลับด้วยอยากเล่ามากๆอ่ะคุณเก่งฝากด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คออฟอ่างทองมารายงานตัวแล้วนะครับพี่แจ็คเล่าเมลเรื่องกลองชุดอาถรรพ์ไปหรือยังคุ้นๆอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าจะเล่าไปแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็แม็กกี้โนทุมอยากบอกว่าคิดถึงเพื่อนเด็กกรมมากเลยครับรักเดอะช็อคป๊อปท่าทรายรายงานตัวครับปทุมธานีคลองหลวงนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แจ็คคืนนี้ขอเสพความหลอนหนักๆเลยจากคุณแคทมหาวงสวัสดีครับพี่แจ็คเพิ่งมีเวลาฟังสดผมได้เสื้อ20ปีเดอะช็อคมาแล้วจากคุณโอ๊ตWB ระยองนะฮะขอบคุณมากมากแล้วก็เย่เย่พี่แจ็คจัดให้แล้วก็พี่เก่งประตูผีพรุ่งนี้แข่งบอลสู้ๆนะคะจากกุ๊กไก่น้ำมันงาค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คเด็กซีเวลล่าพร้าว4มารายงานตัวแล้วค่ะขอหลอนๆนะคะชอบพี่แจ็คมากๆค่ะขอให้เด็กซีเวลล่าพร้าว12โดนผีหลอกจากแก๊งองุ่นซ่าสวัสดีค่ะนุ้ยเด็กคลองปากรายงานตัวสมัยนี้คนน่ากลัวกว่าผีค่ะพี่แจ็คไปเวียนเทียนมาหรือเปล่าผมไม่ได้ไปฝนที่ภูเก็ตตกไม่หยุดเลยจากคุณเอกถังสุพรรณบุรีเขยภูเก็ตผมก็ไม่ได้เวียนเหมือนกันนะครับส่วนข้อความอื่นๆที่เข้ามามีเข้ามาบอกว่าชอบเดอะช็อคมากครับจากคุณติ๊กปีศาจแดงมารอหลอนแล้วก็ช็อค FM มีไลน์ป่ะคะจากคุณต่ายมีนะฮะก็ตัวเบอร์นี้แหละครับที่ผมได้ประกาศไปย้ำกันอีกครั้งนึงว่า The Shock ของเรานะครับเปลี่ยนแปลงช่องทางฝ่ายข้อมูลของเราจากหมายเลขเดิมลบทิ้งไปได้เลยฮะต่อไปนี้เราจะใช้หมายเลข0819303913 0819303913นะครับเป็นเบอร์หลักของทางสถานีของทางรายการจะติดต่อฝากเรื่องประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญก็เบอร์นี้มีไลน์ด้วยแล้วก็เบอร์นี้ก็จะเป็นครอบคลุมไปถึง IG หรือว่า Instagram ด้วยอย่าลืมนะฮะฝากเข้าไป follow กันพอผมพูดไปเมื่อตอนแรกก่อนตีหนึ่งนะตอนนี้ก็มีคนเข้าไปตาม follow กันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันและขอบคุณมากๆด้วยอย่าลืมฮะที่ IG ของ The Shock ของเราเป็น Instagram กลางเลยนะครับนั่นก็คือ Shock FM นั่นเองฮะเข้าไปดูเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวครับก็จะมีการอัพรูปของทีมงานเนี่ยนะครับไม่ว่าเราไปทำอะไรเนี่ยก็จะอัพเก็บไว้ตรงนั้นส่วนท่านไหนที่เล่น Instagram หรือว่า IG อยากจะตาม IG ของทีมงาน The Shock แต่ละคนพอ follow เข้าไปที่ Shock FM แล้วแล้วเข้าไปดูที่ติดตามจากทาง Shock FM อีกทีนะฮะจะพบ IG หรือว่า Instagram ของทีมงาน The Shock ทุกคนเลยฮะผมลงไว้เป็นที่เรียบร้อยอยากจะ follow อยากจะตามใครเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเดอะช็อคย้อนยุควันนี้เราจะย้อนกลับไปฟังเรื่องของคุณแกงส้มครับเคยเล่าเอาไว้แต่เป็นในบิ๊กช็อคกับทางพี่โก้พิ้วณราชบุรีแล้วก็น้องขวัญน้ำมันพลายครับไปประจำการกันอยู่บิ๊กช็อคนี้ก็จะมีวันนี้นี่แหละครับวันศุกร์แต่ถ้าในกรุงเทพนี่จะฟังลำบากนิดนึงส่วนมากจะยิงไปที่ต่างจังหวัดนะครับ
คุณแกงส้มเล่าไว้เรื่องเกี่ยวกับงานบวชฮะความยาวประมาณ16นาทีนิดๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มต้นกับ The Talk ย้อนยุคกันครับเรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณแกงส้มจากสุพรรณบุรีเรื่องที่มีชื่อว่าเจอดีที่งานบวชเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้เธออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับแกงส้มสวัสดีค่ะพี่โก้โอ้ยเสียงนี่ยังอยู่เลยนะเราเนี่ยโหไม่อ้อเล่นดนตรีค่ะเหรอค่ะแกงส้มพี่โก้ถามนิดนึงว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเปล่าในทั้งวงเลยค่ะทั้งหนูแล้วก็ทั้งวงดนตรีค่ะที่บ้านค่ะวงดนตรีนี่เป็นวงดนตรีแนวไหนลูกดนตรีไทยหรือดนตรีสากลเป็นย้อนยุคบ้างดนตรีสากลบ้างแล้วแต่ค่ะที่ว่าเจ้าภาพจะจ้างเป็นพวกเพื่อชีวิตบ้างก็แล้วแต่แล้วก็แล้วแต่ราคาด้วยอ๋อก็เป็นเพลงแนวที่เป็นดนตรีไทยสากลนั่นแหละใช่ไหมรวมอ๋อแล้วเรื่องนี้ผ่านมาประมาณสักกี่เดือนกี่ปีอะผ่านมาก็เกือบ2ปีค่ะ2ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดไหนครับจังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะเรื่องราวเป็นยังไงแกงส้มก็คือว่ามีคนมาจ้างไปเล่นดนตรีเขาไม่บอกว่าเล่นงานบวชเป็นยังไงใช่ป่ะคะครับก็คือว่าเล่นงานบวชแล้วค่ะก็แกงส้มก็ขี่รถตามไปก็คือว่าคนบอยอะค่ะขนของไปก่อนหน้านี้แล้วก็แกงส้มก็ขี่รถตามไปกับพ่อซึ่งแกงส้มไปถึงงานนั้นนะคะสี่โมงเย็นก็ถึงงานละแล้วพ่ออยู่ๆก็ไปก็ด่าคนงานค่ะด่าคนบอยว่าเฮ้ยทำไมตั้งเวทีอย่างนี้ที่อะค่ะไม่มีที่ว่างเลยครับเพราะว่าที่วงแกงส้มจะขึ้นครูแล้วก็ถือข้าวแก่แล้วก็มีเป็นร่างทรงประจำวงอะค่ะที่ว่าจะหางานช่วยงานอะไรแล้วแต่คนเชื่อนะคะก็ห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งจะไม่ดีซึ่งแบบทิศตะวันตกนี่จะไม่ดีเลยอะค่ะรับวงนะคะก็คือว่าผ่านไปละล้างไม่ดีหนึ่งแล้วก็พอตอนดึกๆมาก็เล่นดนตรีกันเริ่มงานก็ประมาณ1ทุ่มอะค่ะเริ่มเล่นก็เล่นไปเล่นมาก็ถึงตอน2ทุ่มนะคะที่ว่าขึ้นงานนะคะก็คือมีพิธีกรขึ้นแล้วก็มีพ่อแม่นะเอ้ยพ่อแม่ของนาคอะค่ะขึ้นแต่ไม่มีนาคค่ะไม่มีนาคขึ้นก็คือว่าเขาก็ให้พ่อแม่กล่าวขอบคุณแขกแล้วก็กล่าวอะไรกับแขกเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่มีพวงมาลัยไม่มีคล้องอะไรเพราะว่าไม่มีนาคใช่ไหมคะพี่โก้ครับแล้วก็แกงส้มก็มาพูดเพราะว่าคนทุกคนลงจากเวทีนะคะยกเว้นไอ้มือกลองแล้วก็มือคีย์บอร์ด2คนครับแล้วไม่ต้องลงเพราะว่าต้องตีกลองแบบอะไรเผื่อตลกเข้มๆปึ้งอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็พวกหนูก็พูดเฮ้ยทำไมนาคไม่มีเมาเปล่าหรือว่าอะไรแดนเซอร์ก็บอกว่านาคไม่หล่อร้องอายหน้าตาอะไรเงี้ยแล้วก็มีลุงคนหนึ่งซึ่งเขาเป่าเป็ดนะคะครับเป่าตลับเป็ดเป่าเป็ดเขาก็บอกว่าคงจะเป็นเหมือน2499มั้งที่ว่าหน้าโหดอย่างเงี้ยแบบไงค่ะไอ้ที่ว่าตีกันนะคะเรียกว่ากลัวแบบลูกข้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้นาคขึ้นพวกหนูก็ไม่ได้คิดก็พูดนินทาอาสารพัดนาคเลยค่ะแล้วก็พอสักพักก็เขาก็เล่นดนตรีเขาก็ให้ร้องเพลงอะไรก็ขึ้นเล่นดนตรีโดยปกตินะคะพอเล่นเสร็จแล้วประมาณเที่ยงคืนค่ะพี่โก้ก็เล่นเสร็จจะพักเอาข้าวต้มมาให้กินนะคะกินกันเสร็จแล้วก็เก็บของพอเก็บของนั่นเองค่ะความวุ่นวายก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็คือว่าคนขับรถค่ะโชเฟอร์ขับรถมาเทียบเพื่อจะเก็บของแล้วก็มีคนที่บนเวที2คนคือคนเป่าเป็ดกับแดนเซอร์นะคะเขาอยู่บนเวทีนั่นแล้วก็เขาเทียบรถยังไงก็ไม่รู้ค่ะครับก็ลากเวทีอะค่ะหักไปครึ่งนึงค่ะพังเลยค่ะครึ่งนึงก็บาดเจ็บ2คนครับแต่เขาบอกได้ค่ะว่าคนเป่าเป็ดอะตอนนี้ยังเดินไม่ได้เลยเหรอค่ะแ
วแดนเซอร์ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากอะค่ะก็หัวแตกเฉยๆแต่คนพอเสียชื่อว่ามากกว่าเพื่อนนะคะครับเดินไม่ได้ครับก็ผ่านไปก็พอแม่นาก็วิ่งมาเลยค่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะก็เรียกรถพยาบาลไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่คนหนึ่งไม่รู้จักนามไม่รู้จักชื่อแล้วก็ไม่ใช่วงแกงส้มแน่นอนคงจะเป็นคนแถวๆนั้นนะคะครับก็ร้องไห้โฮเลยอ่ะแบบสมน้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมจริงแล้วเขาก็ว่าทำไมมาพูดอย่างนี้เขาบอกผมเป็นลูกแม่ค่ะแล้วเป็นลูกแม่จริงชอบอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยเขาถามไงแบบกลัวโกหกอะค่ะก็ตอบหมดทุกอย่างค่ะเขาก็แม่นาก็ร้องไห้ก็กอดอะค่ะกอดคนที่ร้องไห้อะค่ะพอกอดเสร็จเขาบอกว่าขอโทษตาอะไรอย่างเงี้ยแบบให้อะไรจัดขันห้าขอขมาขอโทษครับเพราะว่าเขาจะไม่บวชถ้าไม่ขอโทษเขาจะไม่บวชพอขอโทษเสร็จเรียบร้อยพวกหนูก็หัวร้อนจิกแบบอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยพวกหนูไม่เคยเห็นไงคะแล้วก็แบบไม่เชื่อแต่ไม่ใช่ลบหลู่นะคะแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ที่ว่าแบบเป็นผีเข้าอะค่ะพวกหนูก็ไม่เชื่อแล้วพวกหนูก็หัวร้อนไปแล้วเขาก็หันมาทางพวกหนูอะค่ะหันมาเดี๋ยวเจอดีพวกหนูเจอคำนี้พวกหนูอึ้งกันหมดทุกคนเลยอะค่ะพอสักพักก็พ่อแม่ก็บอกว่านี่นะงานบวชอะเป็นงานบวชกระดูกอัฐินะคะไม่มีหน้ามีอัฐิจริงจริงค่ะพี่โก้คือแกงส้มกำลังจะบอกพี่โก้ว่า งานบวชเนี้ยเป็นงานบวชก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าไม่มีหน้ามีกระดูกอะที่ว่าห่อผ้าขาวอะค่ะใส่พานเลยอะเฮ้ยจริงเหรอคนลุกอะจริงแกงส้มไม่เคยพูดให้ใครฟังมีแต่ให้เพื่อนเล่าเรื่องว่าเพื่อนจะเล่าเรื่องเก่งมากแต่ตอนนี้เพื่อนไม่อยู่แกงส้มก็แบบอยากเล่าเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่างานที่โดนว่าจ้างไปเนี่ยไปเล่นในงานบวชเป็นงานอุปสมบทจ้ะแต่ว่าเราพวกเราเนี่ยก็พยายามมองหาหน้าก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นแล้วก็พวกเราผู้หญิงอะไรเงี้ยก็เมาๆกันเอ๊ะนาคเนี่ยจะหน้าตาเหมือนพระเอกในภาพยนตร์2499มั้ยพี่ก็คะมีป้ายค่ะเขามีป้ายใช่ไหมได้เนี้ยค่ะมีป้ายเป็นหน้าหน้าเลยค่ะแต่หน้าโสดค่ะป้ายที่เป็นชื่อหน้าเซตอะค่ะฮะแล้วมีรูปมีแผงหลังมีรูปเขาด้วยจ้ะมีชื่อเขาด้วยถูกไหมอ๋อค่ะพี่โก้อะไรนะลูกเขาคงจะตัดต่อค่ะก็ให้พวกหนูเข้าใจว่าเป็นนาคอ๋อคือแต่ว่าเขามีรูปเป็นมีรูปเขาอยู่แต่ว่าภายในงานเนี่ยหนูก็พยายามมองหานาคแต่ไม่เห็นไม่เจอจนมารู้ทีหลังว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยงานที่มาเล่นวันนี้คือเป็นงานบวชก็จริงแต่ว่าเป็นงานบวชกระดูกของเจ้าของงานซึ่งเป็นคุณแม่เขาอยากจะบวชให้ลูกเขาแต่ว่าลูกชายเขาเสียใช่ไหมคือว่าเขาเข้าฝันแม่ค่ะเขาคือจะพาพูดให้หมดเลยค่ะรอให้ฟังว่าเขาอะไปเข้าฝันแม่บอกว่าจะบวชเขาร้อนอะเขาจะบวชเขาจะบวชให้แม่แล้วเขาก็ถึงวันบวชแล้วอะค่ะครับถึงปีบวชอายุ20ค่ะก็ถึงเจ้าภาพไม่บอกพ่อหนูสักอย่างว่าเป็นงานบวชอธิพวกหนูก็เลยอึ้งเลยค่ะพอโดนวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้พวกหนูจะได้เล่นงานอีกงานหนึ่งนะคะซึ่งพวกหนูอ่ะกลับบ้านกับพ่อกลับบ้านแล้วนะคะแล้วเหลือคนรอยเหลือคนเฝ้าของซึ่งพักอยู่ที่วัดแต่หนูไม่รู้ว่าพักบริเวณไหนแล้วก็วัดไหนนะคะก็คือว่าพอพักเสร็จตื่นขึ้นพรุ่งนี้เช้าอะค่ะ9โมงเขาตื่นแล้ว10โมงประมาณ10โมงอะค่ะครับออกรถแล้วอยู่ๆรถคว่ำค่ะพี่โก้อีกครั้งหนึ่งครั้งที่3เหรอรถคว่ำทั้งวงแล้วก็มีภรรยาของที่ว่าคนวอยค่ะแข็งแล้วก็มีบาดเจ็บแขนดอกแล้วก็ใส่เสื้อขาก็เป็นกันแต่ก็ยังเล่นดนตรีได้แต่อยู่ก็มีคนสำรองอยู่อะค่ะ
ถามความรู้สึกจริงๆนะแกงส้ม คือพี่เข้าใจคือคุณผู้ฟังต้องจินตนาการตามน้องนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพ แกงส้มเนี่ยอาจจะการเล่าของเธอเนี่ยอาจจะไวนิดนึงด้วยตามภาษาไวของเธอนั่นแหละแต่ว่าความจับใจความได้เกือบทั้งหมดแล้วคุณผู้ฟังจับได้ไหมคะจับได้ลูกจับได้คือพี่โก้กำลังจะบอกว่าการเล่าเรื่องประสบการณ์เนี่ยพี่เข้าใจว่ามันอยู่อารมณ์ของวัยรุ่นแต่บางทีที่ความน่าเชื่อถือของเรื่องเนี่ยถ้าเราเล็กเรื่องเสียงหัวเราะสักนิดนึงเนี่ยเรื่องมันจะน่ากลัวมากๆเลยแต่พี่เข้าใจแล้วว่าคือสิ่งนึงที่เราสงสัยอ่ะแล้วเราไปเล่นในงานบวชแต่ว่าเราไม่เจอหน้าเราไม่เห็นเขาแต่เห็นแต่รูปเห็นแต่ชื่อที่เขามีอยู่แล้วก็สักพักมันก็เกิดเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นในวันที่เราไปเล่นให้เขาทั้งวัดตั้งแต่เริ่มเก็บของตั้งแต่ 3-4 เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่พี่ถามนิดนึงว่าตอนที่คุณแม่เขาเล่าเนี่ยลูกชายเขาเสียมากี่ปีแล้วลูกชายเสียก่อนหน้าบวชอะค่ะก่อนหน้าบวชประมาณก็ไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำค่ะพี่ไม่ถึง3เดือนเหรอก็คือว่าเกือบถึงอะไรที่ว่าทำบุญร้อยวันนะคะแต่ไม่ถึง100วันก็เขาก็มาเข้าฝันแม่จะบวชแล้วเขาเป็นอะไรเสียก็คือว่าโดนอลิอะค่ะครับเพื่อนอลิอะไรแบบฆ่ากันนะคะเรื่องทะเลาะวิวาทใช่ป่ะค่ะแล้วแบบคงจะแทงใจดำตรงที่ลุงที่ว่าตอบเป็ดนะคะพูดที่ว่าเหมือน2499ที่ว่าอันธพาลนะคะเออใช่ใช่ที่ลุงก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อเนี่ยสงสัยเนี่ยว่าบวชเนี่ยมันจะเหมือน2499อันธพาลของเมืองใช่ไหมใช่ที่ตอนท้ายนี่ที่มีระบุงระเบิดใช่ไหมใช่ถูกป่ะใช่ค่ะเออเนาะแต่ว่าแต่มันเป็นอะไรที่แปลกมากๆส้มที่ว่าพี่ก็ไม่เคยคาดว่ามันจะเจอเรื่องมันจะหักมุมอย่างนี้นะพี่คิดว่าไปเจองานบวชก็คงจะไปนอนที่วัดแหละคงไปนอนบ้านงานแล้วก็เจอผีหลอกอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงเคยที่ว่าเคยได้ยินที่ว่าทั่วไปที่ว่าเคยบวชกระดูกพี่โก้เคยได้ยินป่ะคะไม่เคยครับไม่เคยหรอผมอาจจะแบบมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนหนูไงคือเนี่ยเขาคือถ้าพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าผมไปเล่นดนตรีหรือไปทำงานหรือไปจัดไฟหรือไปทำเครื่องเสียงเนี่ยแล้วเห็นรูปหน้าเห็นการจัดอะไรทุกอย่างมันเหมือนคนทั้งหมดเนี่ยผมก็จะมองหานาคไงเอานาคอยู่ไหนอ่ะเอาบนเอียงเขาทำขวัญนาคหรือยังเอานาคอยู่ไหนอ่ะเพราะว่าเวลาทำขวัญนาคก็ต้องเอาไม้ให้กับพ่อขวัญใช่ไหมหมอขวัญใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นหน้ากำลังว่าอยู่ตรงหมอนแล้วก็ก้มศีรษะเสร็จแล้วก็จะมีการป้อนไข่ในช่วงของการใบสีค่ะแต่มันไม่เห็นน่ะไม่เห็นแต่ยังโชคยังดีที่ว่าไม่เห็นตรงหลอกคือว่าเห็นตรงที่ว่าเข้าสิงคนแต่เขามาเข้าร่างคนแล้วก็ร่างคนเสร็จแล้วก็บอกกับแม่เขาบอกอะไรเขาใช่แล้วค่ะเออแล้วทุกวันนี้คนที่เกิดอุบัติเหตุทุกวันนี้แกก็เดินไม่ได้ใช่ไหมยังเดินไม่ได้ค่ะยังอยู่หรอแล้วแกเล่นดนตรีได้ไหมก็แกคือว่าไม่แล้วค่ะเลิกเล่นไปเลยเหรอเลิกก็ยังนอนอยู่เฉยๆอะค่ะพี่โก้เหรอนอนหยอดน้ำข้าวต้มอย่างเงี้ยกินข้าวยังแบบลุกนั่งยังไม่ได้เลยอะค่ะเขาอายุเท่าไหร่อ่ะก็อายุประมาณ60กว่าค่ะ60กว่าแล้วใช่ไหม60กว่าค่ะเขาเป็นรุ่นแรกของวงอะค่ะโหนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแกงส้มค่ะได้เดี๋ยวพี่ต้องไปเข้าข่าวแล้วก็เบรกสปอตโฆษณากันสักครู่ถ้าวันไหนมีโอกาสเนี่ยโทรมาเล่าอีกนะเพราะว่าพี่มั่นใจว่าเพราะว่าคนที่เดินสายเล่นดนตรีหรือไปค้างอ้างแรมตามที่ต่างๆเนี่ยมักจะเจออะไรแปลกๆอยู่เสมอยังไงขอบคุณมากนะแกงส้มค่ะเดี๋ยวแกงส้มขอพูดเลยสักอย่างเลยค่ะได้ครับถ้าเกิดว่าคนที่ว่าแถวบ้านที่นครสวรรค์ฟังแกงส้มก็ขอโทษนะคะแกงส้มไม่ได้แบบแกงส้มอยากให้รู้อะค่ะเข้าใจเข้าใจลูกแต่คงจะจ้างวงแกงส้มนะคะว่าเขาคงรู้อะค่ะครับผมไม่ได้เอามาประจานค่ะเข้าใจลูกคือมันเกินเหตุการณ์แปลกๆคือความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติลูกเอ้ยใครถ้าเกิดว่าใครที่เราสูญเสียคนที่รักไปเนี่ยมันก็จะทราบความรู้สึกของกันและกันดีค่ะยังไงขอบคุณมากครับแกงส้มค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ
ป็นเรื่องที่สายสดที่ผมฟังแล้วเออนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังเนี่ยอาจจะดูมองว่าน้องไปอาจจะเป็นวัยรุ่นสักนิดหนึ่งนะครับการปฏิปต่อเรื่องนั้นแต่ถามว่าโอเคเลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องสนุกมากไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ The Shock ย้อนยุคของเราเป็นเรื่องจาก Big Shock นะครับซึ่งออกอากาศทาง Big FM วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีหนึ่งถึงตีสี่โดยเฉพาะวันศุกร์อย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญหลายท่านถามมานะครับว่า Big Shock นี่ออกอากาศฟังยังไงในกรุงเทพนี่ฟังลำบากนิดนึงนะครับส่วนมากจะยิงไปตามต่างจังหวัดก็จะมีทั้งพี่โก้พลิ้วณราชบุรีแล้วก็น้องขวัญน้ำมันพรายครับไปดูแลอยู่ตรงส่วนนู้นนะครับล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ55นาทีเรื่องต่อไปผมเอาไว้หลังตีสองดีกว่าคุณผู้ฟังมากันที่เรื่องจากเมลครับสลับกันไปเมลฉบับนี้ส่งมานะครับใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องของลุงกับพี่สวัสดีครับพี่ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับลุงผมแล้วก็พี่ชายจะมาเล่าให้ฟังครับทั้งสองคนนี้เสียไปแล้วนะครับเอาเรื่องของลุงก่อนก็แล้วกันคือเรื่องมีอยู่ว่าลุงผมเนี่ยถูกลูกตัวเองฆ่าตายโดนปาดคอเลยครับเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยเคยติดยาแต่ก็เลิกยาแล้วแต่ก็ยังมีอาการประสาทอยู่นิดก็จากนั้นเขาก็ย้ายจากกรุงเทพไปอยู่แถวฉะเชิงเทรานะครับสาเหตุการฆ่านี่ทะเลาะกันลูกไปทวงสมบัติพ่ออะไรประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่แน่ใจลืมไปแล้วเรื่องเกิดขึ้นได้หลายปีแล้วก็ไม่อยากจะจำครับทีนี้วันนั้นเวลาบ่าย3โมงตำรวจก็โทรมาหาแม่ของผมว่าเป็นน้องของผู้ตายนี้ใช่ไหมครับไม่ขอเอ่ยชื่อลุงนะครับพี่ชายคุณเนี่ยถูกฆ่าครับโดยลูกชายของเขาเองให้ไปรับศพด้วยตอนนั้นแม่ผมเนี่ยร้องไห้โฮเลยครับตะโกนบอกกูเตือนมึงแล้วเพราะว่าตอนที่พี่คนนี้จะเกิดมาครับแม่ไปดูดวงไว้ดวงก็ออกมาว่าเด็กคนนี้จะฆ่าพ่อตัวเองซึ่งแม่ผมเนี่ยไปเตือนลุงผมแล้วแต่เขาไม่สนใจก็ผ่านมาจนโตจนเกิดเรื่องในวันนี้ขึ้นนะครับพ่อแม่ผมเนี่ยตั้งสติได้ก็ตีรถไปเดี๋ยวนั้นเลยครับพอไปถึงที่ฉะเชิงเทราก็ไปที่สถานีตำรวจไปคุยกับตำรวจพอไปถึงสน.ตำรวจก็ออกมารับแล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาอยู่ข้างในจะเข้าไปไหมครับส่วนศพวันนี้ยังเอาไปไม่ได้เนื่องจากอะไรเนี่ยผมก็ลืมไปและทีนี้มองเข้าไปก็เห็นลูกชายเนี่ยนั่งเกาะลูกกรงอยู่ครับเลือดเนี่ยยังเปรอะอยู่เลยแม่ก็มองหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรก็เลยกลับกรุงเทพกันในเมื่อทำอะไรไม่ได้แต่ระหว่างทางนั้นครับอยู่ๆโทรศัพท์แม่ก็ดังขึ้นมาว่ามีข้อความขึ้นมามีข้อความขึ้นมาว่าหมายเลขตัวเองโทรเข้ามาแต่ไม่ได้รับผมก็หยิบโทรศัพท์แม่มาดูไหนแม่ขอดูหน่อยผมก็ร้องเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงจากนั้นครับก็อึ้งกันทั้งรถยังอึ้งข้อความกันไม่เสร็จก็มีให้ตกใจกันต่ออยู่ๆแม่ก็ได้กลิ่นทั้งที่ไม่ได้เปิดกระจกเป็นกลิ่นทูบแม่ผมก็เลยเปิดกระจกระบายอากาศปรากฏว่ากลิ่นก็ไม่หายทีนี้แม่ก็อ๋อละครับเปิดกระจกอีกรอบนึงแล้วก็พูดว่าโทษนะฮะมึงเนี่ยอยู่ที่นี่ไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารับยังกลับไม่ได้ไม่มีรถแล้วก็ปิดกระจกแค่นั้นเองครับกลิ่นหายทุกอย่างกลับสู่ปกติสุดท้ายก็นำศพมาทำพิธีตามปกติครับมาต่อที่เรื่องของพี่ชายนะครับพี่ชายเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องครับลูกของลุงอีกคนนึงสาเหตุการตายนี่ก็คือฆ่าตัวตายแต่ผมไม่เชื่อว่าพี่ผมฆ่าตัวตายแน่นอนแต่มันเหมือนถูกจัดฉากว่าฆ่าตัวตายครับแต่มันหาหลักฐานอะไรไม่ได้ก็เลยต้องทำใจเรื่องเกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงแอบไปมีชู้พี่ผมก็เลยตามไปเอาเรื่องครับอ้อเคยเป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์ด้วยเรื่องก็เกิดขึ้นในวันเผาศพครับผมเนี่ยบวชเนนหน้าไฟให้พี่ก็เลยเห็นจะจากกับตาคนเดียวว่าเป็นยังไงคือผมกำลังยืนอยู่หน้าเมนแล้วแฟนคนนั้นของพี่กับแม่เขาเนี่ยเดินถือพวงหรีดเข้ามาพอดีผมก็มองดูว่าใครไม่เคยเห็นหน้าสองคนนั้นเขาก็เดินไปเรื่อยจะเข้าไปทักลุงผมตอนนั้นแหละครับ
ผมเห็นลมหมุนๆลูกใหญ่มากหอบเอาขยะฝุ่นผงมาจากหลังเมนขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วก็มาพัดรูปหน้าศพคว่ำลงกระจกแตกดังเพล้งทุกคนในงานหันไปดูเป็นตาเดียวแล้วก็หันมาถามผมว่าเป็นยังเป็นอะไรอะเนนรูปตกได้ยังไงผมก็เล่าไปว่าเห็นพายุหมุนมาจากหลังเมนแล้วก็มาคว่ำรูปนี้แหละครับจากนั้นก็ลือกันทั้งงานว่าแฟนพี่กับชู้แล้วก็แม่เขาเนี่ยแหละสมรู้ร่วมคิดการฆ่าพี่ผมเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับเป็นเมลฉบับที่ไม่ยาวมากส่งเข้ามาที่ shockfm@hotmail.com นะครับครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจในเสื้อครับเป็นเสื้อครบรอบ20ปีของ The Shock ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำโลโก้ลายใหม่นะครับตั้งแต่สมัย Nighty Shock แล้วก็มีการออกแบบเพิ่มเข้าไปอีกด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยท่านไหนสนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่พี่เอ็ดดี้สินลูกแม่แป๊วโดยตรงนะครับ0811706775 0811706775ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นสำหรับในการสั่งเสื้อสั่งแล้วก็จัดส่งถึงบ้านนะครับราคาตัวละ280บาทเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณกี้ครับคุณกี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ผมได้เกริ่นบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นคุณกี้ไปเจอมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่แถวย่านบางลำพูในกรุงเทพนี่เองครับย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเรื่องที่คุณกี้บอกว่าห้องสุดท้ายใต้บันไดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณกี้ค่ะสวัสดีค่ะกี้ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับโทรที่กรุงเทพครับอยู่ย่านไหนจ๊ะรามคำแหงครับรามคำแหงแค่นี้เองสัญญาณการรับฟังเป็นยังไงบ้างชัดเจนครับชัดเจนดีแล้วตอนนี้กี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ยครอบครัวครับฟังอยู่กับครอบครัวเลยนะค่ะคืนนี้ต้องบอกว่าทั้งบรรยากาศดีฝนตกนะฮะแล้วก็วันพระใหญ่ด้วยฟังเรื่องผีนี่ได้อรรถรสเลยนะฮะมาว่าถึงเรื่องนี้ครับกี้แน่นอนว่าชื่อโรงแรมที่บอกว่าตั้งอยู่แถวย่านบางลำพูเราไม่พูดถึงเลยนะกี้นะค่ะได้ค่ะพี่แอบถามนิดนึงว่าทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังเปิดทำการอยู่หรือเปล่าเปิดค่ะยังเปิดอยู่ยิ่งพูดไม่ได้เนาะใช่ค่ะใช่แม้แต่ฟังชื่อเรื่องน่าสนใจฮะห้องสุดท้ายใต้บันไดค่ะเป็นยังไงครับกี้เรื่องนี้ก็คือตอนนั้นเนี่ยกี้ไปเรียนที่ชลบุรีนะคะมหาวิทยาลัยที่ชลบุรีแต่กลับมาเพื่อนที่กรุงเทพเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียนอยู่กรุงเทพมาโดยตลอดแต่คราวนี้เนี่ยที่กลับมาเป็นงานวันเกิดเพื่อนเพื่อนโทรชวนก็เลยขึ้นมาคืนแรกวันแรกนะคะที่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะก็คือวันแรกเนี่ยเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะเมาเพราะมีการดื่มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกะว่าทีแรกเนี่ยจะไปนอนที่บ้านเพื่อนเพราะว่าโรงแรมแห่งเนี้ยติดกับแฟลตของทหารด้วยนะคะก็คือแต่เกรงใจนะคะเพราะว่าครอบครัวเพื่อนเนี่ยก็จะอยู่กันครบก็เลยตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อข้างหน้ามีโรงแรมเนี่ยเราก็จะพักที่โรงแรมข้างหน้าแฟลตทหารแล้วกันนะคะหลังจากที่เราไปถามเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยปกติแล้วถ้าเช่าห้องเนี่ยจะอยู่ที่500บาทครับนะคะเขาบอกว่าน้องห้องเต็มนะคะกี้ก็เลยบอกว่าโอเคไม่มีเลยเหลือเลยสักห้องหนึ่งใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีห้องหนึ่งก็คือเดี๋ยวพี่ลดราคาให้เดี๋ยวนะพี่ถามนิดนึงกี้ตอนนั้นเนี่ยเราไปตื้อเขาบอกว่าเราอยากได้ห้องไม่ได้ตื้อค่ะพี่แค่ถามไปคำเดียวว่าตกลงไม่มีเหลือเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะพี่ครับค่ะแล้วพอเสร็จเขาก็เลยลดราคาให้จาก500เหลือ400ก็ยังบอกว่าโอเคใจดีมากเลยนะยังอุตส่าห์ลดราคาให้แต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้คิดอะไรนะคะหลังจากที่เข้าห้องไปแล้วเหยียบห้องแว็บแรกคือเปิดห้องมาห้องจะอับนิดนึงพี่ถามหน่อยชั้นอะไรกี้ชั้นหนึ่งเลยค่ะชั้นแรกเลยอะฮะชั้นแรกเลยค่ะห้องสุดท้ายใต้บันไดค่ะพี่นะคะเป็นห้องที่ใต้บันไดเลยครับนะคะแล้ว
แวบแรกที่เหยียบท้องเข้าไปคือมีความรู้สึกว่าขนลุกทั้งตัวค่ะพี่แต่เราคิดว่าโอเคเราอาจจะเมาไม่ได้มีอะไรก็เลยชวนเพื่อนเข้าห้องนะคะนอนวันแรกนอนกับเพื่อนสองคนนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะผ่านไปอีกวันนึงตกดึกก็เที่ยวเหมือนเดิมนะคะถ้าวันที่สองเนี่ยคือวันที่เกิดเหตุกลับมาเมาอีกไหมฮะคืนที่สองไม่เมาค่ะไม่เมานะคืนที่สองไม่ได้กินเลยครับครับนะคะเพราะว่าอีกวันนึงเนี่ยต้องกลับชลบุรีแล้วค่ะก็เลยไม่ได้กินครับกลับมาสักประมาณตีสองกว่ากับเพื่อนอีกสองคนรวมกี่ด้วยสามคนนะคะเข้าไปในห้องพี่แจ็คอันนี้นึกสภาพนะคะห้องเนี่ยเข้าไปซ้ายมือเป็นห้องน้ำครับตรงไปเนี่ยก็คือจะเป็นโดมนะคะแล้วห้องเนี่ยที่เป็นห้องนอนเนี่ยล้อมรอบด้วยกระจกทั้งหมดครับนะคะเตียงเข้าไปซ้ายมือติดกับกระจกเลยนะคะส่วนปลายเท้าเนี่ยจะเป็นทีวีนะคะลักษณะโทษนะฮะลักษณะที่กี้เล่ามาเนี่ยมันเหมือนกับม่านรูดนะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ม่านรูดค่ะพี่แจ๊คคือลักษณะเนี่ยเหมือนม่านรูดแต่มันไม่ใช่ม่านรูดนะคะก็คือสามารถเช่าเป็นรายวันหรือรายเดือนก็ได้ครับครับนะคะโรงแรมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะถ้าบอกไปเนี่ยคือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะคะครับแล้วพอเสร็จก็เลยเข้าไปนอนอาบน้ำกันโอเคกำลังจะเข้าไปนอนละเพื่อนบอกว่าเนี่ยเข้ามานอนโรงแรมแบบเนี้ยให้เปิดไฟด้วยด้วยความที่ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปากไวก็เลยบอกว่าโอเคมันไม่มีหรอกผงผีอะไรเนี่ยคือมันไม่มีหรอกไม่เชื่อแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะคะพอนอนเพื่อนคนแรกขวามือนอนติดกระจกคนที่สองนอนกลางแต่ตัวกี้เนี่ยนอนซ้ายมือคนเดียวนะคะพอนอนไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นเหมือนจะเคลิ้มหลับแต่ไม่ได้หลับนะคะได้ยินเสียงครับอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงเลยเหรอฮะเป็นเสียงผู้หญิงแล้วหลายรอบมากเหมือนฮัมอยู่ในลำคอใช่ถูกต้องค่ะเหมือนทำอยู่ในลำคอแล้วก็เหมือนโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอลืมตาขึ้นมาเราเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยค่อยๆคือขาเขาไม่ติดพื้นนะคะพี่ลักษณะเขาคือเหมือนคนทั่วไปเหมือนผู้หญิงทั่วไปนะคะแต่ตัวซีดไม่มีสีเลยปกติถ้าเป็นคนจะต้องมีสีตัวถูกไหมคะแต่นี่ซีดขาวทั้งตัวเลยนะคะผู้หญิงคนนี้สวยผมยาวถึงหลังเลยแล้วก็ผมบนตรงแล้วข้างล่างออกรอบนิดนึงสวยมากแต่ขาไม่ติดพื้นนะคะลอยมาอยู่ใต้ทีวีนะคะแล้วมือเขาเนี่ยเหมือนจะกำแต่มือเขาหงิกแล้วเขาก็เพ่งตามาที่หนูแล้วก็หลายรอบมากอะค่ะพี่แจ๊คหนูก็เลยหลับตาท่องนโมไม่ไปลืมตาขึ้นมาก็ยังคราวนี้เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมมากค่ะพี่จนคือตัวหนูเองอะคือหนูยอมรับตรงว่าณขณะที่หนูใกล้จะหลับหนูก็มีความโกรธนิดนึงว่าโอเคถ้ามาแบบดีๆเนี่ยเราไม่ได้ว่าแต่คือมาแบบเนี้ยท่องนโมก็ไม่ไปตอนนั้นอะขยับอะไรไม่ได้เลยอะค่ะพี่ก็เลยหลับตาแล้วก็เลยแช่งนะคะบอกว่าโอเคถ้าคุณไม่ไปก็ขอให้คุณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขอให้คุณไม่ได้ไปจากห้องนี้ก็เลยลุกตัวขึ้นมาได้นะคะก็เลยปลุกเพื่อนนะคะปลุกเพื่อนว่าโอเคได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนบอกว่าไม่ได้ยินก็เลยไล่เพื่อนเนี่ยมานอนที่กี้แล้วกี้ก็เลยไปนอนตรงกลางแทนที่เพื่อนนะคะก็หลับจนถึงเที่ยงก่อนเที่ยงอีกวันหนึ่งเป็นเวลาที่ต้องเช็คเอาท์แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บก็มาร้านเพื่อนเพื่อนจะเปิดร้านอยู่แถวสวนอ้อยนะคะแถวสวนสุนันท์สวนดุสิตร้านเสื้อผ้าอยู่ก็เลยได้มานั่งคุยกับเพื่อนว่า
เนี่ยคือทีแรกว่าจะกลับบ้านวันนี้แต่ก็เลยไม่ได้กลับนะครับเพราะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เลยมานั่งเล่าให้น้องคนหนึ่งฟังที่บอกว่าบ้านเขาอยู่ในค่ายทหารนะครับน้องคนนั้นก็ร้องไห้แต่น้องคนนั้นไม่พูดอะไรนะคะแล้วมีพี่ของน้องคนเนี้ยเขาเป็นทอมเขาบอกว่าพี่ไปกับพี่หน่อยไปรับแฟนพี่หน่อยก็เลยไปด้วยกันกับเขาอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่ากี้แกไปนอนห้องนอนพักที่นี่หรอบอกว่าใช่ค่ะพี่หนูนอนพักที่นี่พอเสร็จเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่มีอะไรเล่าให้ฟังไหมหนูก็เลยบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวพี่ฟังเรื่องของหนูก่อนนะหนูก็เลยเล่าเรื่องรายละเอียดเรื่องเนี้ยให้เขาฟังหมดเลยพี่แจ็คเชื่อไหมว่าพี่เขาอะตกใจมากพี่เขาบอกว่าพี่กำลังจะบอกแกว่าไอห้องสุดท้ายอะที่แกไปอยู่เนี่ยมีผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะมาเปิดห้องอยู่เป็นเดือนนะคะอยู่เป็นเดือนคือทำเป็นเหมือนแบบทำงานที่ห้องนี้ด้วยพออยู่ใกล้ที่ทำงานแถวนั้นก็คือจะมาเปิดไว้เป็นเดือนเลยแล้วผู้หญิงคนพี่เนี่ยพี่ของพี่เพื่อนเนี่ยก็คือจะขายเป็นพวกที่ใส่บาตรพระครับพี่แจ็คครับพวกเครื่องสังฆอ๋อที่ใส่บาตรพระใช่ใส่บาตรพระตอนเช้าอ๋อเป็นอาหารโอเคโอเคแกงถุงอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะพี่บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยจองมาใส่บาตรประจำอ๋อแต่เมื่อไม่นานมาสภากระยายเนี่ยอันนี้รู้ข่าวกันหมดนะคะว่าผู้หญิงคนเนี้ยคือเสียชีวิตหัวใจวายกระทันหันนะคะแต่เขายังไม่รู้ว่าเสียชีวิตที่นี่หรือว่าที่โรงพยาบาลนะคะแต่ทุกคนสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตที่นี่แล้วเพราะว่าไปถึงโรงพยาบาลพี่เขาสิ้นแล้วแล้วห้องเนี้ยคือโดนปิดมาตลอดจะไม่มีคนที่จะไปได้ใช้ห้องนี้แต่คือจะมีการทำความสะอาดแล้วหนูก็เลยไปถามพี่ในส่วนของพี่ที่หนูไปติดต่อเขาเรื่องที่พักพี่เขาไม่ยอมบอกอะไรเลยค่ะพี่แจ็คคือแต่พี่ของเพื่อนก็เลยพูดให้ฟังพอเขารู้ว่าพี่แจ็คคือเขาขนลุกเลยเขาบอกว่าคือทีแรกเขาไม่เชื่อนะพี่แจ็คว่าหนูโดนแต่เขาถามรูปพรรณของผู้หญิงเขาถามว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะเป็นยังไงถ้าแกโดนจริงแกต้องตอบได้หนูบอกได้หมดเลยผู้หญิงคนนี้สูงร้อยประมาณแปดสูงประมาณ180ก็บอกรูปพรรณสันฐานเข้าไปใช่ใช่บอกได้หมดทุกอย่างเขาบอกว่าใช่ผู้หญิงคนนี้นั่นแหละที่เขาหัวใจวายตายในห้องนี้ครับค่ะพี่เรื่องทุกอย่างเขามีแค่นี้ครับพี่คือตอนแรกเขาบอกแล้วว่าห้องมันเต็มแต่เราก็ไม่ได้ไปขยันขยอเขาทำไมเขาถึงยอมปล่อยให้ง่ายไงไม่อันนี้คือไม่ณตอนนั้นอะที่คุยกับเขาคืออยากได้ห้องที่ใกล้เพื่อนด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็วันแรกเนี่ยคือในลักษณะเมาอะค่ะพี่แจ๊คอ่าฮะมันก็เลยได้ห้องแล้วโอเคดีเขาลดให้พี่ก็ใจดีเนาะคือไม่ได้คิดอะไรไม่ตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องปกติแล้วคือแค่อยากสงสัยว่าทำไมเขาถึงปล่อยห้องนี้ให้ไงทำไมมันมีเหตุผลอะไรที่อะไรดนใจเขาว่าเอ้ยตอนแรกเขาอุตส่าห์บอกแล้วว่าเต็มแต่สักพักนึงเขาก็เปลี่ยนใจบอกอ่ะโอเคมีห้องว่างอยู่ห้องนึงมันอยู่ที่พอยต์มันอยู่ตรงนี้ว่าทำไมหนอเขาถึงปล่อยให้ง่ายค่ะเออหรือว่ามันเป็นดวงของเราที่เราต้องไปเจอเธอคนนี้หรือเปล่าอาจจะใช่ครับพี่หรือว่าอาจจะใช่เพราะว่าอันนี้คือยอมรับกับพี่แจงเลยว่าคือตั้งแต่เจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือตลอดที่เจอผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยคือกี้จะกลายเป็นคนที่มีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นแล้วแต่คือจะเห็นแค่ฟุบฟับแล้วเวลาอย่างไปเที่ยวอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบให้ลองเข้าห้องก่อนถ้าห้องเข้าปุ๊บขนลุกขนชันหรือว่าลักษณะสั่นก็จะต้องมีอะไรแน่เลยจะกลายเป็นแบบนี้ไปเลยอะครับพี่แม่มันเป็นเรื่องของเหมือนจิตเปิดไปแล้วนะฮะใช่ครับพี่แล้วทำไมเขาถึงไม่พอใจคือ
หนูว่าที่หนูพูดออกไปว่าผงผีอ่ะมันไม่มีในโลกหรอกพวกแกไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อคือหนูยืนการอย่างเดียวว่าหนูไม่เชื่อครับครับคืออาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลนี้แหละมั้งครับก็มาให้เห็นซะเลยเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ห้องนี้แล้วก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครเข้ามากวนฉันด้วยเธอน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามากวนฉันในห้องนี้เนี่ยใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เสียไปไม่มีการใช้ห้องนี้เลยครับครับครับทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังเปิดอยู่นะฮะเปิดอยู่ครับพี่เป็นโรงแรมใหญ่เหมือนเดิมโรงแรมใหญ่เหมือนเดิมครับเพราะว่าลักษณะที่ตัวของกี้เล่ามาครับมันมีกระจกล้อมรอบคือโรงแรมทั่วไปที่เราไปพักส่วนมากมันจะไม่เป็นแบบนี้ไงมันต้องเป็นโรงแรมพิเศษอ่ะถึงมีกระจกล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นรายวันเนี่ยห้องนึงก็ถ้าเป็นห้องแบบอย่างดีนิดนึงก็500แต่ถ้าห้องเกรดสูงมาอีกเนี่ยก็ตกห้อง 1,000 กว่าบาทอ่ะครับพี่โอ้ก็ถือว่าโรงแรมระดับกลางๆเหมือนกันนะใช่ครับพี่นะครับอ่ะได้ฮะนั่นคือครั้งนึงครับที่ตัวของคุณกี้แล้วก็ตัวของเพื่อนแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเราคนเดียวนะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเข้ามาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับใช่ครับพี่โอเคได้ครับกี้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบคุณมากครับกี้ค่ะขอบคุณมากครับพี่แจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากเรื่องของคุณกี้ครับเราจะลุยไปข้างหน้ากันต่อครับเรื่องของคุณรุตรออยู่คุณรุตมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่แถวๆย่านรังสิตครับบ้านหลังหนึ่งก็แล้วกันเมื่อสักประมาณ6ปีที่ผ่านมาเรื่องของแปลกของแปลกที่ว่านี้จะเป็นอะไรมาติดตามฟังเรื่องของคุณรุตกันต่อเลยฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะติดต่อได้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณรุตสวัสดีครับคุณรุตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่อยุธยาครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะใช่ครับแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ครับฟังผ่านช่องทางไหนครับตอนนี้แฟนเขาเปิดทางอินเทอร์เน็ตครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตฟังนะฮะเดี๋ยวรบกวนเบาเสียงรายการสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากๆนะถามนิดนึงคุณรูทครับตอนนี้อยุธยาฝนตกไหมครับไม่ตกนะครับไม่ตกตอนนี้ไม่ตกแล้วนะครับมาว่าถึงเรื่องนี้ครับที่บอกว่าเป็นเรื่องของแปลกครับเป็นยังไงฮะเรื่องนี้คุณรูทก็เรื่องนี้นะครับก็คือเกิดตั้งแต่ตอนช่วงประมาณปี50ไปปี49ปี50นะครับแล้วปรากฏว่าในที่บ้านเนี่ยคือผมไปอยู่บ้านแฟนแล้วปรากฏว่าบ้านแฟนเนี่ยก็คือเขาให้ย้ายออกจากพื้นที่เราก็เลยมาย้ายมาซื้อที่ใหม่นะครับโดยที่แม่ของแฟนเนี่ยเขาเป็นประธานนะครับซึ่งต้องย้ายมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าด้วยความที่เป็นประธานเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู่ก่อนโดยที่แม่กับพ่อเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะปลูกเป็นแคมป์คนงานให้เราอยู่กันก่อนนะครับซึ่งที่ที่เราย้ายมาเนี่ยคือเป็นที่โล่งๆที่เพิ่งถมเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วปรากฏว่าพอแม่เขาย้ายมาอยู่เนี่ยเขาก็ปลูกเป็นแคมป์คนงานหลังเล็กๆซึ่งแม่เขาอยู่หลังนึงแต่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้มาอยู่เราก็รู้สึกห่วงเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่โล่งๆเราก็ห่วงพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวแฟนก็เลยโอเคถ้างั้นเราก็มาอยู่ด้วยโดยที่พ่อเขาก็ปลูกเป็นแคมป์คนงานอีกแคมป์นึงซึ่งมันไม่ได้มีชิดนะครับก็คือเป็นสังกะสีรอบล้อมด้านประมาณ 3x3 นั่นแหละนะครับเรารู้สึกว่าตอนแรกเราอยู่ที่มุ้งนอนมุ้งแล้วเรารู้สึกว่ามันนี่ความเป็นตัวเพราะว่ามุ้งเนี่ยมันโล่งหมดเลยนะครับก็ปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจ2คนว่าซื้อเต็นท์มาเป็นเต็นท์นะที่เป็นนอนได้2คนซึ่งเต็นท์ตรงนี้นะครับก็คือจะเปิดทางด้านข้างนะครับเต็นท์จะมี2แบบแบบแรกคือเป็นรองเท้าใช่ไหมครับแล้วก็เปิดจากด้านข้างผมก็เลยตัดสินใจโอเคซื้อมาเปิดจากด้านข้างนี่แหละเพราะว่าเต็นท์มีความเป็นส่วนตัวหน่อยว่าเวลาเรานอนเราตื่นสายอ่ะใครก็มองไม่เห็นเข้ามาในเต็นท์นะครับเราก็เลยโอเคนอนเต็นท์ปรากฏว่าคืนแรกที่เรามากางเนี่ยนะครับแล้วก็คืนก่อนนั้นประมาณอาทิตย์นึงนะครับที่เรานอนมุ้งเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นอนปกติแต่ว่าที่นั่นก็คือแม่ก็บอกว่าที่นี่เจ้าที่แรงนะเพราะหมาจะหอนตลอดเลยช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองปรากฏว่าคืนนั้นน่ะเรากางเต็นท์และนอนเป็นคืนแรกผมง่วงมากนะครับช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยผมเข้าไปนอนในเต็นท์แล้วผมเป็นนอนที่ติดกับตรงที่ต้องรูดม่านเต็นท์นะครับตรงทางเข้าทางออกแต่แฟนเขาก็นั่งเล่นคอมอยู่ช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยแฟนเขาก็ปิดไฟเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หมาหอนข้างนอกเกี่ยวเลย
แล้วผมก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเพราะได้ยินเสียงหมาหอนแล้วก็แฟนปิดไฟก็คือแสงไฟมันจะวาบไปใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวเราก็เลยลืมตามาซึ่งเต็นท์ตรงทางเข้าเต็นท์ผมเนี่ยคือว่าเวลามันร้อนเนี่ยเราก็จะเอาพัดลมเนี่ยส่องตรงหน้าเต็นท์ซึ่งมันใกล้กับผมมากซึ่งแค่เอื้อมมือผมก็ติดกับพัดลมแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่าแฟนปิดไฟนอนเนี่ยแล้วเขาก็ข้ามตัวผมเพราะเขาจะต้องเข้าไปนอนด้านในปรากฏว่าแฟนเข้าไปนอนด้านในเนี่ยผมก็รู้สึกตัวเราก็ลืมตามาแต่ปรากฏว่าตรงที่เราลืมตาเนี่ยหางตาเราไปเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ติดกับพัดลมผมก็เลยชะโงกหน้าขึ้นมาดูก็คือตัวยังนอนแต่ชะโงกหน้าขึ้นมาดูข้างพัดลมสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะซึ่งเขานั่งก็คือนั่งเอาขาติดพื้นนะครับแล้วก็เอามือสองมือเนี่ยกอดเข่าไว้เหมือนนั่งชันเข่าแล้วกอดเข่าไว้แต่ว่าไม่ได้ก้นติดพื้นนะครับแต่ว่าเป็นขาสองขาติดพื้นตัวเล็กๆแล้วเขาก็กอดเข่าอย่างนี้แล้วเขามองเข้ามาในเต็นท์ซึ่งตอนนั้นผมตกใจมากแล้วผมก็หลับตานอนเอาหัวถึงหมอนเสร็จปั๊บแล้วก็ชะโงกแรกขึ้นมาทีนึงเราก็ยังเห็นอยู่แล้วปรากฏว่าผมพอหน้าลงไปที่หมอนอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเนี่ยแฟนเขามาจับตัวผมแล้วเขาบอกว่าพี่รุธเป็นอะไรพี่รุธเป็นอะไรผมก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏหน้าผมกับหน้าแฟนเนี่ยห่างกันประมาณแค่คืบเดียวอ้าวโอ้แต่ผมเห็นหน้าแฟนไม่ใช่เป็นหน้าแฟนแต่เป็นหน้าผู้หญิงคนนั้นห่างกับผมแค่นิดเดียวผมก็เลยหลับตาอีกแล้วผมก็ลืมตาอีกครั้งหนึ่งด้วยคือเวลาเราตกใจเนี่ยเราจะลืมตาแบบเบิกกว้างๆครับครับแฟนเขาก็หยอกขย่อนตัวผมบอกพี่รู้เป็นอะไรพี่รู้เป็นอะไรแล้วผมก็หลับตาแล้วผมก็ชะโงกคออีกครั้งหนึ่งแล้วมองไปที่ข้างพัดลมก็ยังเห็นผู้หญิงคนนี้เขานั่งอยู่อ่ะแล้วแฟนผมเนี่ยคือตอนนั้นคือผมยังไม่รู้นะครับว่าแฟนเขารู้ยังไงบ้างพอผมมองนั้นเสร็จปั๊บคือแล้วผมก็หัวถึงหมอนหลังจากนั้นผมจำไม่ได้เลยว่าผมหมดสติหรือผมหลับเพราะความจำผมก็คือมันวืบไปเลยนะครับจนกระทั่งตื่นมาตอนช่วงเช้าผมก็คุยให้แฟนฟังว่าเอ้ยเมื่อคืนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ฝันหรือเปล่าผมก็เล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่าพี่รุดไม่ได้ฝันพอเล็กก็เห็นเล็กเห็นตอนที่ว่าตอนแรกนะก็คือพอหลังจากที่เล็กข้ามตัวพี่รุดไปเล็กเห็นพี่รุดชะโงกหน้าขึ้นมามองข้างพัดลมแต่ว่าเล็กไม่ได้มองตรงพัดลมแต่เล็กตกใจว่าพี่รุดลืมตาขึ้นมาแล้วเบิกกว้างเหมือนกับตกใจแล้วก็หัวลงหมอนแล้วผมก็ชะโงกหน้าอีกครั้งนึงมองที่เดิมเขาก็เลยจับตัวผมขณะเดียวกันที่ผมหลับตาไปแล้วลืมตามามองเห็นหน้าแฟนแต่ไม่ใช่หน้าแฟนแต่เป็นเสียงแฟนนะครับแล้วเขาบอกว่าหลังจากครั้งสุดท้ายที่ผมหลับตาไปแล้วลืมตามาแล้วผมมองไปตรงพัดลมเนี่ยแฟนเขาก็มองตามและเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแบบผมคือหน้าตาคือเขาไม่ได้มาเละเทียนะครับตรงนี้โชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้ามาเละเทียเนี่ยผมรับรองว่าช็อกแน่ๆช็อกตายแน่ๆเพราะแฟนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันเขานั่งคือเหมือนกันอย่างที่ผมเห็นนั่นแหละแต่เขานั่งอยู่ข้างพัดลมซึ่งเขาน่าจะตัวเล็กนะฮะแต่น่าจะเป็นคนที่น่าจะอายุ20กว่าๆแล้วล่ะแต่เสื้อผ้าหนุ่มจำไม่ได้เพราะว่าเขานั่งกอดเข่าอยู่นะครับแล้วก็พอแฟนเห็นเสร็จปั๊บแฟนเขาก็คุมโปงแล้วนอนเลยแล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่ว่าช่วงที่เราเห็นเนี่ยคือช่วงที่มาหอนเกลียวในช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองนั่นแหละครับพอนั้นเสร็จปั๊บเราก็มั่นใจแล้วว่าโอเคเราไม่ได้เจอเราไม่ได้ฝันไปและเราไม่ได้เจอคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะแฟนเห็นด้วยก็เลยไปคุยกับแม่แฟนเพราะแม่แฟนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีซิกเซนด้านนี้เพราะแม่แฟนก็คือเขาค่อนข้างที่จะซีสก่อนเนี่ยเขาเป็นร่างทรงกุมารนะครับแล้วแม่เขาบอกก็คุยให้แม่ฟังแม่บอกว่าแม่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าตรงที่ผมซื้อเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าคลองแอนตรงรังสิตเนี่ยฮะรังสิตเข้ามาคลองหลวงเนี่ยนะครับตรงนั้นมันจะมีคลองเล็กๆสำหรับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะส่งน้ำทางการเกษตรนะครับเขาจะมีคลองเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามีประมาณสัก10-20ปีที่แล้วเนี่ยมีสาวโรงงานมาถูกฆ่าตายตรงแถวหน้าบ้านผมอันนั้นคือหนึ่งอย่างและแม่บอกว่าไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าบ้านที่แม่รื้อย้ายมาจากข้าตรงอยู่ตรงริมคลองสมัยก่อนนะครับที่เรายังไม่ได้รื้อย้ายมาเนี่ยแม่บอกว่ากลางบ้านจะมีเสาตกน้ำมันซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนไปอยู่บ้านแฟนมาเกือบปีแต่ก่อนเนี่ยนะแม่บอกว่าจะมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นนึงเป็นผู้หญิงและตอนที่ย้ายมาเนี่ยแม่ก็เอาเข้ามาด้วยและเสาต้นนี้ก็วางอยู่ตรงติดกับที่ผมนอนติด
กับที่นอนคือข้างๆที่เป็นโรงห้องพักสังกะสีนะครับที่แม่พ่อก็ทำให้แม่ก็บอกแม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่แม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นสองอย่างนี่แหละที่เขาอยากจะรู้อยากจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าคือเขาอาจจะไม่เคยเห็นเต็นท์ว่าเต็นท์เป็นยังไงถ้าเป็นมุ้งเนี่ยโอเคอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะมุ้งมีแต่สมัยโบราณใช่ไหมครับแต่เนี้ยคือเป็นเต็นท์ซึ่งเรากางเต็นท์นอนเป็นคืนแรกแต่เขาบอกว่าอาจจะอยากรู้ว่านี่คืออะไรนะครับเขาเลยมาดูแต่โชคดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้มาอย่างเละเขามาอย่างปกติคือด้วยความอาจจะอยากรู้อยากเห็นแล้วคือมันนั่งอยู่หน้าเต็นท์แล้วก็มองเข้าไปในเต็นท์ครับนั่นแหละครับที่ผมเจอมาอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่ของแปลกสำหรับเราแต่มันอาจจะเป็นของแปลกสำหรับเขาว่าไอ้ที่เอามากางเนี่ยมันลักษณะมันเหมือนบ้านแต่ทำไมมันเล็กจังใช่อาจจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าซึ่งในความคิดที่แม่เขาบอกแล้วว่าเอ๊ะอาจจะใช่ก็คือนั้นเรากางเต็นท์นอนเป็นคืนแรกปกติช่วงที่ค้างมาเนี่ยนะครับก็คือช่วง 5-6 วันไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยเรานอนมุ้งแล้วเรารู้สึกว่ามุ้งไม่เป็นส่วนตัวเพราะว่าตรงข้างหน้าบ้านเนี่ยนะครับที่พ่อก็ทำสังกะสีไว้เนี่ยคือมันจะเป็นเหล็กดัดหมดเลยซึ่งไม่มีที่กั้นเวลาคนไปผ่านไปผ่านมาเนี่ยหรือว่ามาหาพ่อมาหาแม่ซึ่งพ่อกับแม่ก็เป็นประธานกลุ่มเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีลูกบ้านมาหามาคุยเรื่องก่อสร้างมาคุยเรื่องทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วพ่อกับแม่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะแต่เรารู้สึกว่ามันอาจจะมองเห็นเราซึ่งไม่มีความเป็นส่วนตัวนั่นแหละครับเราก็เลยซื้อเป็นมาก็เลยได้เจอประสบการณ์อย่างนี้นะครับซึ่งเจอกับตัวเองซึ่งใกล้มากที่สุดแล้วล่ะถ้าตอนนั้นเรานอนมุ้งอาจจะไม่เจอครับผมเพราะก่อนหน้านี้นอนมุ้งนะครับแต่ว่าไม่เจออะไรรู้สึกอย่างเดียวคือรู้สึกว่าช่วงว่าที่หนึ่งที่สองจะมีหมาหอนเท่านั้นแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรผิดปกติครับครับเออแต่บางทีเรานอนเต็นท์เราก็จะเหมือนว่าเฮ้ยมันเป็นที่ส่วนตัวของเราอะเนาะใช่ครับมันก็เป็นแค่เฉพาะที่ตรงนี้แต่ถ้ามุ้งเนี่ยมันเหมือนเรานอนอยู่ในที่โล่งๆอะมองไปเห็นหมดเลยใช่เราก็รู้สึกเป็นส่วนตัวแต่ว่าอาจจะไม่แปลกสำหรับเขาใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาคนนั้นน่ะเขาอยู่ในช่วงไหนหรือว่าเขาเป็นใครเพราะเราแม่ก็บอกว่าน่าจะแต่เราก็ไม่แน่ชัดว่าโอเคเขาคือใครเขาเป็นใครกันแน่ครับผมนั่นแหละครับผมคือได้ฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะของแปลกเป็นของแปลกสำหรับเขาเขาคงมาดูเฉยๆได้ได้คุณรุตนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับโอเคคุณรุตเอาไว้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะโทรเล่าอีกเพราะว่าแฟนเนี่ยก็คืออย่างผมอยู่กับแฟนเนี่ยนะครับคือจะไปไหนด้วยกันตลอดและเขาจะเป็นคนมีเซนส์และเราก็เจอหลายๆเหตุการณ์ที่อยากจะเล่าเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับผมฟังตั้งแต่ตอนช่วงเด็กๆแล้วล่ะผมจำได้เลยว่าช่วงป.6ช่วงในพี่ช็อปเลยครับแล้วเราก็ฟังนานมากนะครับจนกระทั่งไปอยู่มหาลัยไม่ค่อยกล้าฟังเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่ามหาลัยต่างๆจะมีประสบการณ์แล้วเรารู้สึกว่ากลัวมากแล้วก็จนกระทั่งแฟนเขาเห็นว่าเราขับรถติดๆแล้วเขากลัวว่าเราจะง่วงแล้วเราก็เลยแบบเออโอเคถ้างั้นซื้อเดี๋ยวช็อปมาฟังดีกว่าที่เป็น MP3 CD นะครับก็ฟังมาซื้อมาทั้งหมด2แผ่นแล้วก็แฟนเขารู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีประสบการณ์นะทำไมไม่ลองโทรไปเล่าบ้างโทรไปแชร์ประสบการณ์บ้างเพราะว่าของเราก็อาจจะไม่น่ากลัวสำหรับคนอื่นเขาแต่ว่าเราก็สาบานได้ว่าโอเคเราเจอจริงๆในสิ่งนั้นแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ให้คนอื่นเขารู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบว่ามีหลายๆรูปแบบนะครับที่ฉันได้เจอถูกต้องถูกต้องได้แล้วเดี๋ยวผมวันหลังจะโทรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับได้ครับผมคุณรู้ยังไงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะครับได้ฟังกันไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับตี 2:30 กว่านาทีละขออนุญาตไปดูที่ข้อความก่อนที่หน้านี้มันจะเด้งหายไปเพราะวันนี้ข้อความเยอะนะฮะชอบเดอะช็อคมากครับติ๊กปีศาจแดงมารอหลอนแล้วนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาบ้านรับวิญญาณหลอนปีหนึ่งกันเยอะเลยนะครับบนปก Best of the Shock พี่แจ็คคนไหนคะจากคุณโบเสรีไทยก็ผมนี่จะนั่งบนโซฟานะครับด้านขวามือของพี่ป๋องฮะขวามือพี่ป๋องนั่นคือผมส่วนซ้ายมือพี่ป๋องที่นั่งอยู่คู่กันก็จะเป็นพี่โก้พิ้วณราชบุรีนะครับแล้วก็ลุงวุฒิประจำการหน้าแชท thechockthailand.com ฟังผีพร้อมกับแชทได้เลยนะฮะขอบคุณลุงวุฒิด้วยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่แจ็คหนูบัวมารอความหล่อแล้วนะคะจากหนูบัวเจริญกรุงมารายงานตัวครับคืนนี้ขอให้เด็กสเก็ตไทยโดนผีหลอกกันทุกคนจากทีมงาน Sket of the Day นะครับส่วนข้อความอื่นๆที่ส่งเข้ามานะฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่แจ็คผมเบนซ์ฟอร์มาลีนมารายงานตัวครับคืนนี้ขอหลอนให้เด็กปากน้ำนอนไม่หลับเลยแล้วก็พอเพลินๆรายงานตัวขอหลอนแบบหลุดๆขอให้เจอกันทั่วหน้านะครับบอกว่าอยากฟังผี
อะไรเนี่ยบ้างจังเลยจากนุ้นเด็กจากคุณนุ้ยเด็กคลองลำปักนะฮะแล้วก็บอกว่าสวัสดีชาวเดอะช็อคด้วยพี่แจ็คครับอยากฟังเรื่องรถมือสองของคุณยักษ์ที่มีภาค2อ่ะครับทำไงดีจากคุณบูตัสหาดใหญ่รู้สึกว่าจะเคยออกไปแล้วนะครับวันนี้ขอหลอนนะครับเอาแบบไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยจากคุณก้องเฉยๆวันไหนพี่แจ็คมาจัดเนี่ยผมจะตั้งใจฟังเป็นพิเศษชอบพี่มากครับจากคุณบูตัสหัดใหญ่ขอบคุณนะครับเอาเป็นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพักกันช่วงสั้นๆสักครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันต่อกับเดอะช็อคในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณ Xสวัสดีครับคุณ X ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับสุพรรณเลยครับที่สุพรรณบุรีเลยนะแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคยังไงครับเนี่ยอ๋อฟังทางห้อง Ghost Story ครับฟังทางห้อง Ghost Story นี่คือเว็บไซต์หรือว่าแคมฟอร์ครับแคมฟอร์ห้อง Ghost Story นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ถ่ายทอดสัญญาณเสียงของเดอะช็อคขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะมาว่าถึงเรื่องนี้ที่คุณ X บอกว่าไปเจอมาบนถนนเส้นหนึ่งที่สุพรรณเนี่ยแหละฮะเอานะครับผมขอเกริ่นเรื่องก่อนนะครับคือว่าผมทำงานมูลนิธิคือว่าตอนนี้ผมก็นั่งฟังวิทยุด้วยแล้วก็รอเฝ้าระวังเหตุด้วยครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือผมจะมีเหตุแจ้งมาบ่อยคือส่วนเส้นเนี้ยมีเหตุแจ้งมาบ่อยว่ารถคว่ำมั่งรถชนมั่งมีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตมั่งอะไรก็จะไปเก็บบ่อยๆพอไปเก็บไปถึงนะครับจะเจอผู้บาดเจ็บถ้าหมดสติเราก็ค่อยถามถ้าไม่หมดสติเขาจะไปใครหน้าตาตื่นแล้วเขาบอกรีบพาผมออกจากที่นี่ผมก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุว่าคืออะไรครับครับนะฮะคือว่าเราก็พอเรื่องเนี้ยมันมีเหตุบ่อยเข้าผมก็ไม่ใส่ใจแล้วก็มีวันนึงคือว่าถนนเส้นชนบทเนี่ยเขาเรียกว่าถนนชนบทจากตรงเนี้ยคือว่าเด็กสุพรรณจะรู้ดีจากดงกระเช้าเขาเรียกว่าดงกระเช้าถนนเส้นดงกระเช้าเนี่ยเด็กสุพรรณจะรู้ดีว่าเป็นถนนที่เรื่องแย่เฮียนมากฮะคือว่าผมไปเส้นเนี้ยเพื่อที่จะไปดูรถที่แข่งเขาเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์แข่งเถื่อนไปนั่งดูรถกันแข่งเถื่อนคือว่าหนึ่งคือไปเฝ้าระวังด้วยเพื่อที่จะเก็บสองไปนั่งดูด้วยว่ารถคันไหนอะไรนี่ครับพอประมาณ4 ทุ่มก็เลิกกันก็ขี่กลับมาเป็นกลุ่ม4-5 คนก็มอเตอร์ไซค์4-5 คันก็ขี่กลับมาเป็นกลุ่มก็ขี่ไปเรื่อยไปเจอผ่านหน้าวัดนึงจะมีศาลารอรถอยู่หน้าวัดนะครับก็เลยเห็นผู้หญิงเด็กเราก็นึกว่ากลับจากดูรถแข่งเหมือนกันมานั่งอยู่ผมก็ตะโกนแซวเขาเรียกว่าน้องกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนไม่กลัวผีแถวนี้หรอไม่เงียบเขาก็ไม่พูดไม่จ่าก็เราก็ไม่อะไรครับก็ขี่รถกลับกันมาเรื่อยๆก็ผ่านวัดเนี้ยไปเรื่อยๆพักเดียวผมก็ขี่รถคือว่าผมจะขี่รถก่อนใครอยู่คือนำอ่ะสักพักนึงได้ยินเสียงรถข้างหลังสัดยาวแล้วครับขี่แซงผมไปเลยอ่ะก็ผมก็ไม่ใส่ใจผมก็ขี่ไปเรื่องผมว่าผมใจผมก็นึกว่าเพิ่งไปดูรถแข่งมาแล้วก็อยากคันนองรู้ว่าความคันนองของเด็กวัยรุ่นก็คือว่าอยากจะลองแข่งกันผมก็ไม่ได้คิดอะไรคือแซงเราไปคันเดียวใช่ไหมสี่ห้าคันแซงสี่ห้าคันผมก็ไม่ใส่ใจขี่ไปเรื่อยผมเห็นเงาอ่ะมันไม่เชื่อว่าเงามันเป็นเงาข้างหน้ากระจกเงาอ่ะเป็นผู้หญิงวิ่งวิ่งตามมาครับเราก็คือหันไปมองแล้วเราก็ไม่ใส่ใจเราก็ขี่ไปเรื่อยมันเงี้ยไปดูทีมันเงาเข้ามาใกล้ใกล้เรื่อยเรื่อยแล้วพี่คิดเอาผมขี่60-70ผู้หญิงวิ่งตามที่คิดว่าทันไหมแล้วทีนี้เข้ามาใกล้เรื่อยก็คราวนี้ผมพอไปอะไรแล้วผมก็ใส่ยาวเลยครับจนทะลุไปอ่ะทะลุโค้งเพื่อนไอ้เด็กๆอ่ะไปบอกว่าพี่มันล้มนะครับแล้วผมจอดดูบอกพี่เพื่อนพี่คนเดียวผมมาโดนหมดแล้วทุกคนที่บิดแซงเราไปอ่ะนะครับผมแล้วมันล้มตรงโค้งมันเขาเลยจะเป็นโค้งหักศอกครับครับมาลงโค้งหักศอกไปแล้วตรงโค้งหักศอกนั้นจะมีสารเพราะว่าตายกันบ่อยตอนนั้นนะครับครับเพราะไอ้ครับเราก็ถามว่าเป็น
นเพราะอะไรยังไงก็คือว่าเหตุนั้นผมก็คือผมก็ไปเก็บผู้หญิงคนเนี้ยโดนข่มขืนแล้วโดนฆ่าตายตรงไหนที่นั่นแหละที่ตรงศาลานั่นแหละศาลานั้นเลยเหรอฮะถูกต้องครับโอเคคือว่าผมไม่ได้เอะใจคิดณเวลานั้นไงก็คือเรากำลังเป็นวัยรุ่นที่ทำผ่านกันอยู่เราก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าตรงนั้นเป็นอะไรขึ้นมาถ้าได้สุภารู้นะครับตรงนั้นนะครับเขาเรียกเอาหยาบๆนะครับถ้าเขาจะเผาแล้วผีตีนกลับลงกระเช้าผีตีนอะไรนะฮะผีเท้ากลับครับเท้าผีตีนกลับลงกระเช้าถูกต้องครับอ๋อโอเคโอเคก็คือตอนวิ่งในตามครับเขาคือว่าถ้าเห็นนะเห็นเป็นตัวผู้หญิงแล้วผมยาวๆนะซิดๆวิ่งตามมาแล้วก็คือว่ามาใกล้ปุ๊บแล้วแงะหน้ามองเราอ่ะครับเพราะว่าเราไปแซวเขาด้วยแหละฮะแงะหน้ามองคือว่าตามโบราณโบราณหรือว่าอะไรคือว่าเขามองหน้าว่าใช่คนที่ข่มขืนเขาหรือเปล่าคือว่าถึงคนดวงไม่ดีเขาก็แค่แหละครับแหกโค้งเสียชีวิตถ้าคนยังไม่ถึงคาดเขาก็เจ็บไปครับผมนะลักษณะคล้ายๆกับผียาสปีดที่หัดใหญ่อะนะครับครับผมคล้ายๆกันแต่นี่คือผีตีนกลับดงกระเช้านะถูกต้องครับที่คนแถวสุพรรณนี้เขาเรียกกันเขาเรียกกันครับผีตีนกลับดงกระเช้าครับผมทุกวันนี้ยังมีคนเจออยู่ไหมฮะทุกวันนี้มีคือว่าทุกวันนี้ถ้าตอนนี้มันจะไฟจะมาแล้วครับไฟที่นั้นจะมีไฟติดแล้วอะไรแล้วเจริญแล้วผมก็คือเจริญหมดแล้วครับแต่ว่าศาลยังอยู่ศาลยังอยู่แต่เรื่องเล่าก็ยังอยู่วันดีคือดีก็มีคนเห็นผู้หญิงนั่งโยงศาลานะครับก็เห็นเหมือนกันก็ยังเรียกว่ายังมีคนเจออยู่เหมือนเดิมยังมีคนเจออยู่เหมือนเดิมแต่คือว่าวิ่งไล่ตามไหมเขาบอกคงไม่วิ่งไล่ตามแล้วครับผมนะครับได้ฮะคุณเอ็กซ์นั่นคือเรื่องเหมือนกับเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าของทางสุพรรณด้วยแต่เราก็ไปเจอเองมาด้วยถูกต้องครับแต่ไอ้เนี่ยมีคนเจอหลายคนนะครับบางคนเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเธอเนี่ยเดินอยู่ข้างถนนเดินไปเดินมาระหว่างหน้าวัดครับกับศาลาก็อยู่ในบริเวณที่เขาเสียชีวิตนะฮะครับผมนะครับอ่ะได้คุณเอ็กเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะครับผมโอเคคุณเอ็กนี่เข้าเวรนี่ถึงกี่โมงฮะเนี่ยผมเข้าเวรยันเช้าครับถึงเช้านะยังไงก็สู้ๆขับรถไปตีเหตุอะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากๆคุณเอ็กครับผมครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังฮะสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านเอาเป็นประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันผมมากันที่เรื่องจากเมลฮะเป็นเมลที่มีความยาวเลยนะฮะประมาณสัก3หน้ากระดาษแต่เขียนมาได้น่าสนใจผมอ่านไปคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะครับอ่านแล้วก็น่าสนใจดีเลยน่าจะมาปิดท้ายกับเรื่องจากเมลในค่ำคืนวันนี้ผมเริ่มต้นกันด้วยเรื่องจากเมลเหมือนกันดงอาถรรพ์เรื่องนั้นก็น่ากลัวฮะแล้วก็สนุกตื่นเต้นไม่รู้เหมือนกันว่าโดยรวมทั้งหมดของเมลฉบับนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันผมพยายามจะตั้งใจอ่านก็แล้วกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ายาวจริงๆฮะเขาใช้ชื่อเรื่องมาว่าโชเชียระทึกขวัญสวัสดีครับพี่ๆทีมงานเดอะช็อคทุกท่านผมเป็นแฟนรายการของพวกพี่มานานแล้วนะครับถ้าคืนไหนไม่ได้ฟังเดอะช็อคเนี่ยผมจะนอนไม่หลับเลยก่อนที่ผมจะมาเล่าเรื่องผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อว่าต้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่ผมพบเจอเองครับผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าโชเชียระทึกขวัญก็แล้วกันเมื่อประมาณปลายปี2553ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ของคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้นที่มหาลัยที่ผมเรียนอยู่นั้นจะมีประเพณีหนึ่งที่มีชื่อว่าโชเชียซึ่งจะเป็นการแข่งขันระหว่างคณะซึ่งเป็นการแข่งขันที่คนทั้งมหาลัยจับตาดูกันมากเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างในช่วงที่อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมก่อนที่จะแข่งขันโชเชียประมาณ2อาทิตย์สุดท้ายครับด้วยความที่ผมนั้นเป็นคนดูแลน้องๆในระหว่างการซ้อมเชียร์กับเพื่อนๆและพี่ๆหลายคนในระหว่างที่ดูน้องซ้อมเชียร์นั้นอยู่ๆก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งแกมีชื่อว่าพี่นกนามสมมุตินะครับแกก็เป็นลมล้มชักลงไปกับพื้นตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกครับแต่เพื่อนผมที่อยู่ด้วยกันกับพี่แกที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
เพราะว่าตอนนั้นพี่นกเนี่ยแกเป็นลมล้มชักด้วยความที่ตกใจก็เลยรีบช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็พาพี่เขาไปพักที่ห้องสโมสรนักศึกษาของคณะลักษณะอาการของพี่นกในตอนนั้นหลังจากที่เป็นลมอยู่ๆแกก็แสดงลักษณะอาการเหมือนกับชายแก่ขึ้นมาทั้งลักษณะการพูดน้ำเสียงที่แหบแห้งจนคนที่อยู่ด้วยกันนั้นต่างพากันตกใจแล้วก็ทำอะไรกันไม่ถูกจึงได้พากันไปตามอาจารย์แม่ที่เป็นอาจารย์ที่พวกเรารักและเคารพกันมากและพี่นิ่มที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นคนดูแลอาจารย์แม่ในช่วงที่อยู่ระหว่างซ้อมของน้องเนี่ยมาดูอาการของพี่แกพี่นิ่มแกเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเมื่อเห็นลักษณะของพี่นกพี่นิ่มจึงได้นำธูปมาจุดพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานจากนั้นอาการของพี่นกจึงกลับมาเป็นปกติหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นก็คิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นถัดจากวันนั้นไปพี่นกแกมีอาการเหมือนโดนผีเข้าอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ก็ยังมีคนที่รู้เรื่องนี้อยู่ไม่กี่คนรวมทั้งผมด้วยจนกระทั่งเข้าวันที่3ด้วยความที่ผมนั้นว่างหลังจากที่ดูแลน้องๆอยู่พักหนึ่งจึงได้เข้าไปเดินเล่นที่สโมสรนักศึกษาเพื่อทักทายรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในนั้นด้วยความที่ผมเป็นคนประเภทออกจากกวนๆหน่อยพอเดินเข้าไปก็ร้องโวยวายทักทายเสียงดังตามนิสัยปกติธรรมดาทั่วไปแต่ก็โดนรุ่นพี่ในนั้นด่าผมว่าจะร้องโวยวายทำไมเสียงดังด้วยน้ำเสียงที่หงุดหงิดจนผมแปลกใจว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เหลือไปเห็นพี่นกนั่งอยู่ในลักษณะเหมือนคนแก่ไม่มีผิดโดยมีพี่นิ่มแล้วก็รุ่นพี่คนอื่นดูแลอยู่ข้างๆพร้อมกับเห็นกล่องข้าวกล่องหนึ่งที่มีธูปปักเอาไว้หนึ่งดอกตอนนั้นผมก็แปลกใจแล้วล่ะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆซึ่งอาจจะเป็นอย่างที่คิดก็ได้ผมก็จึงค่อยๆเดินออกจากห้องนั้นเงียบๆจนเพื่อนผมแปลกใจว่าทำไมออกมาไวจังไปทักทายคนที่อยู่ในสโมสรไม่ใช่หรอผมก็เลยต้องแกล้งตอบเฉยๆไปว่าอืมก็ไปมาแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้เพื่อนคนอื่นรู้หรอกครับในวันถัดมาก็เริ่มที่จะมีน้องๆเนี่ยเจอเหตุการณ์แปลกๆในระหว่างช่วงซ้อมเช่นอยู่ดีๆก็เจอชายแก่มายืนดูบ้างเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยบ้างเห็นเงาคนก้มลงมาดูน้องๆซ้อมจากดาดฟ้าตึกบ้างไฟเนี่ยเปิดปิดเองบ้างนะฮะจนนะมาถึงหน้าต่อไปนะครับจนเมื่อถึงวันโชเชียก่อนที่จะแข่งเนี่ยพวกเราได้พาน้องๆไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะที่พวกเรานับถือเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยกันเมื่อพวกเราพาน้องเดินทางมาถึงสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยก็มีเสียงปรบมือต้อนรับคณะเราที่มาถึงสแปนเชียเพื่อรอเวลาที่เราจะเริ่มการเชียร์ของคณะเราผมก็ได้ไปเตรียมตัวพร้อมกับพร้อมที่หลังสแปนเชียกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆตอนนั้นเนี่ยผมสังเกตเห็นพี่นกเดินมาพร้อมกับพี่นิ่มแล้วคนอื่นๆเนี่ยเดินประคองอยู่ข้างๆลักษณะอาการที่ผมเห็นพี่นกณตอนนั้นเป็นเหมือนกับที่ผมเจอในตอนที่ผมโดนด่าในสโมสรไม่มีผิดเป็นลักษณะของคนแก่เดินหลังค่อมๆผมนึกขึ้นมาในใจว่าเอาแล้วไงในระหว่างการแข่งเชียในนั้นเนี่ยขณะที่คณะอื่นกำลังเริ่มต้นการเชียร์ของคณะตนเองเพื่อนของผมที่อยู่ด้านหลังสแตนเชียร์เนี่ยมองไม่เห็นการแสดงของคนอื่นจึงได้ปีนขึ้นไปนั่งที่นั่งร้านเหล็กที่ขึ้นเป็นโครงด้านหลังสแตนเชียร์และจู่ๆพี่นกก็ชี้นิ้วไปที่นั่งร้านเหล็กที่เพื่อนผมเนี่ยปีนขึ้นไปดูการแสดงของคณะอื่นพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงแหบๆว่าลงมาเพื่อนของผมก็แปลกใจแล้วก็ปีนลงมาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วสักพักพี่แกก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมจนเมื่อถึงเวลาที่น้องๆในคณะผมถึงเวลาแข่งขันผมก็มัวแต่เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบฉากในระหว่างการแสดงเชียร์ก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงประกอบฉากที่ลงไปแสดงหน้าสแตนเชียร์ก่อนหน้านั้นจู่ๆก็เดินลงไปในลักษณะกำลังรำไทยลงไปด้วยท่ารำนั้นดูยังไงก็ไม่ใช่หน้าก็ไม่น่าจะใช่น้องคนนี้นะเพราะว่าท่ารำที่รำ
ออกมาแต่ละท่านั้นอ่อนช้อยงดงามเหมือนผู้หญิงที่เรียนนาฏศิลป์มาไม่มีผิดแต่ว่าน้องที่ออกไปรำเป็นผู้ชายครับพอน้องกลับขึ้นมาหลังสแตนเชียทุกคนน้องคนนั้นเนี่ยก็เป็นลมหมดสติไปจนได้ปฐมพยาบาลเมื่อน้องรู้สึกตัวเพื่อนผมก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน้องเขาก็เลยบอกมาว่าหลังจากที่น้องเขาแสดงเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาที่ด้านหลังของสแตนเชียแล้วจู่ๆก็มีลมเย็นๆพัดเข้าที่ใบหน้าแล้วก็มีเสียงผู้หญิงมากระซิบที่ข้างหูจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีจนพวกพี่ๆมาห้อมล้อมผมเนี่ยแหละเมื่อน้องพูดจบก็พากันหน้าซีดไปหลายคนเลยทีเดียวครับจนเมื่อแข่งขันโชว์เชียร์เสร็จพวกเราก็รอจนประกาศผลการแข่งขันผลปรากฏว่าคณะของพวกเรานั้นได้ที่2ซึ่งเป็นสมัยที่4แล้วและพวกเราก็พากันเดินกลับไปที่คณะกันเพื่อพักเหนื่อยแล้วก็คุยกันสบายๆหลังจากที่เหนื่อยกันมาทั้งวันพอคุยได้สักพักหนึ่งก็เป็นพี่นกอีกแล้วล่ะครับที่แสดงอาการผิดปกติออกมาแต่คราวนี้เป็นผู้หญิงรำไทยเหมือนกับน้องผู้ชายที่ออกไปรำในตอนนั้นไม่มีผิดคราวนี้น้องๆเห็นกันหมดทุกคนเลยครับอาการที่ผิดปกติของพี่นกพี่นิ่มและอาจารย์แม่เนี่ยเห็นท่าไม่ดีจึงได้ตะโกนบอกทุกคนที่อยู่ในคณะทั้งน้องๆที่แข่งโชว์เชียร์พี่ๆทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ไปรวมตัวกันที่สนามหญ้าตรงกลางคณะเพื่อทำการจุดธูปขอเข้ามาเจ้าที่ที่อยู่ในภายในบริเวณคณะตอนนี้น้องๆก็เริ่มกลัวแล้วครับรวมทั้งเพื่อนๆผมด้วยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์คนโดนผีเข้าแบบนี้เป็นครั้งแรกหลายคนเนี่ยเริ่มจะหน้าซีดกันตอนนั้นก่อนที่จะจุดธูปขอขมาพวกเราทั้งหมดก็ไปนั่งรวมกันอยู่ราวๆเกือบ1ชั่วโมงทุกคนได้แต่มองหน้ากันโดยที่ไม่มีใครกล้าส่งเสียงสักแอะเลยครับทุกคนได้แต่มองดูพี่นกเดินฟ้อนรำอยู่ตรงหน้าของพวกเราที่กลางสนามหน้ากลางสนามหญ้าอย่างเดียวแล้วผมกับเพื่อนก็พากันไปเอาธูปมาจุดแล้วก็แจกให้กับทุกคนคนละ1ดอกเพื่อขอขมาท่านเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่พวกเราคนใดคนหนึ่งอาจจะพลาดทั้งทำผิดไปหลังจากที่ไหว้ขอขมาแล้วผมกับเพื่อนเนี่ยก็เลยเป็นคนรวบรวมธูปทั้งหมดไปให้พี่นิ่มที่อยู่ใกล้ๆกับพี่นกตอนนั้นเพื่อนผมเนี่ยหน้าซีดกลัวมากก็เลยบอกกับผมว่าต้าเป็นคนเอาธูปไปให้ได้ไหมเรากลัวผมก็ตอบอื้อนะฮะตอบอื้อไปแล้วก็เป็นคนเอาธูปทั้งหมดเนี่ยไปให้กับพี่นิ่มทั้งที่ในใจก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันจากนั้นพี่นิ่มก็เป็นคนทยอยเอาธูปนั้นไปให้พี่นกแกก็หยุดฟ้อนรำแล้วก็พนมมือเหมือนกำลังสวดมนต์หลังจากนั้นก็ทยอยเอาธูปไปปักที่กลางสนามหญ้าจนหมดพี่นิ่มซึ่งอยู่ใกล้กับพี่นกก็เหมือนมีอาการคุยกระซิบกระซาบอะไรกันสักอย่างนี่แหละครับก่อนที่พี่นกเนี่ยจะหมดสติไปแล้วพี่นิ่มก็เลยหันมาถามพวกเราว่าในที่นี้ที่เดี๋ยวนะฮะถามพวกเราว่าที่นี่ได้มีใครทำอะไรไม่ดีไปลบหลู่อะไรไว้หรือเปล่าเมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นก็พากันตกใจหน้าซีดถึงเข้าไปอีกแล้วก็มีเสียงอ่อยๆเหมือนจะร้องไห้ของน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นหนูนี่แหละค่ะที่พูดไม่ดีเอาไว้พี่นิ่มจึงได้บอกน้องคนนั้นว่าถ้างั้นเนี่ยไปหาของเส้นไหว้มาเพื่อที่จะไปขอเข้ามาเจ้าที่ซะนะพร้อมทั้งบอกสถานที่ที่จะต้องไปขอเข้ามาซึ่งก็คือตึกที่พวกเราใช้ซ้อมเชียร์กันนั่นเองจากนั้นอาจารย์แม่ก็เลยบอกว่าบอกพวกเราว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่ต้องเอาไปเล่าให้ใครฟังนะเพราะว่ายังไงมันก็เกิดจากการกระทำของพวกเธอเองเราอยู่ที่นี่เราต้องรู้จักเคารพสถานที่ไม่ใช่ว่าอยากจะลบหลู่ยังไงก็ได้เมื่อได้ฟังอาจารย์แม่พูดทุกคนก็รับปากว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้แต่ผมก็ยังคลางแคลงใจอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบนี้ล้วนเกิดจากท่านเจ้าที่คนเดียวกันหรือเปล่าภายหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผมก็ได้เจอกับเพื่อนที่พาน้องไปขอเข้ามาซึ่งที่ที่จะต้องไปเนี่ยเป็นดาดฟ้าชั้น6ของตึก
พื่อนมันพูดให้ผมฟังว่าโดยปกติแล้วทางขึ้นดาดฟ้าชั้นนี้มันจะมีประตูกรงเหล็กปิดเอาไว้พร้อมกับล็อกแม่กุญแจไว้เป็นอย่างดีเพื่อการคนเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ตอนนั้นแปลกมากๆที่อยู่ดีๆเนี่ยประตูกรงเหล็กนั้นกลับเปิดอ้าซ่าไว้เหมือนกับที่จะรอคนเข้ามาเพื่อนผมก็แปลกใจว่าทำไมประตูมันถึงเปิดเองได้ทั้งๆที่ต้องใช้กุญแจเปิดเท่านั้นพอขอเข้ามาเจ้าที่เสร็จนะฮะกำลังจะเดินลงมาที่บันไดเท่านั้นแหละครับเพื่อนผมก็ได้ยินเสียงประตูกรงเหล็กนั้นปิดเองเสียงดังแอดยาวๆทั้งที่จากประตูกับบันไดทางลงนั้นอยู่ห่างกันไม่ถึง10เมตรพอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละครับทั้งเพื่อนแล้วก็น้องรีบวิ่งกันลงมาจากตัวตึกตัวใครตัวมันเลยครับผมฟังแล้วยังขนลุกเลยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์นั้นผมมารู้ภายหลังว่าที่พี่นกโดนผีเข้าที่เป็นชายแก่นั้นท่านเป็นเจ้าที่ใหญ่ประจำคณะที่ตอนนั้นพวกเราเนี่ยเอาธูปไปจุดขอขมากันที่สนามหญ้าส่วนที่เป็นผู้หญิงรำไทยนั้นท่านน่าจะเป็นเจ้าที่ที่ประจำอยู่ที่สโมสรท่านทั้งสองเนี่ยคอยดูแลพวกเราไม่ให้เกิดเรื่องร้ายๆในระหว่างช่วงการแข่งขันโชว์เชียร์และตอนที่พี่นกชี้มาที่นั่งร้านเหล็กตรงสแตนเชียร์ที่เพื่อนผมปีนขึ้นไปนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามีวิญญาณนั่งอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนว่าถ้ามีคนไปรบกวนเขาก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนเจ้าที่ตรงที่น้องผมไปขอขมานั้นจากที่ผมได้รู้มาได้ยินมาว่าน้องเขาเนี่ยไปยืนเหยียบแล้วก็พูดจาลบหลู่ตรงเสาที่เขาคนนั้นเนี่ยสถิตอยู่ท่านก็เลยโกรธนะฮะที่จริงในช่วงระหว่าง2อาทิตย์ก่อนการแข่งขันก่อนการแข่งขันโชว์เชียร์นั้นมีเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆเกิดขึ้นมากกว่านี้ครับแต่ผมคงจะเล่าได้ไม่หมดเพราะว่าเกิดขึ้นทุกวันใน2อาทิตย์ก่อนการแข่งขันแต่ที่เจอกันทุกวันเลยก็คือเหตุการณ์ที่พี่นกโดนผีเข้าจนเพื่อนๆและพี่ๆต้องอุทานขึ้นมาแล้วว่าอีกแล้วหรอเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับสุดท้ายนี้ผมขอให้พี่ๆทีมงานเดอะช็อคทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและก็ต้องขออภัยด้วยกับเรื่องที่ส่งมาอาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับหวังว่าทุกท่านจะให้อภัยกับความผิดพลาดในการเล่าเรื่องของผมด้วยเพราะว่าเพิ่งเคยส่งเรื่องมาเป็นครั้งแรกจริงๆขอบคุณมากๆครับที่ส่งเมลเข้ามาทาง shockfm@hotmail.com นะครับระหว่างที่ผมอ่านเมลไปก็มีข้อความเข้ามาบอกว่ามหาวิทยาลัยหนูเองเลยพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะขนลุกมากจากน้องอาร์มมอนี้ก็แล้วกันน่าจะใช่ที่เดียวกันนะครับเอาละครับนั่นคงจะเป็นทั้งหมดในการติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับเดอะช็อคของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบคุณทุกสายและก็ที่สำคัญคือขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วสิ่งไหนดีก็เก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปครับเดี๋ยวเราคงจะไปพักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่กับผมแล้วก็คุณเก่งกับเดอะช็อคในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมาเบาๆมาสบายๆกันจะได้ไม่น่ากลัวกันจนเกินไปช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่เดียวครับล่าสุดตอนนี้ 3:00 กับอีกประมาณ14นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายและก็ท้ายสุดของ The Shock ในค่ำคืนวันนี้ละอยู่กับผมแล้วก็คุณเก่งครับสวัสดีครับคุณแจ็คแล้วก็คุณฝั่งครับนะฮะวันนี้เราสองคนก็อยู่กันดึกนิดนึงใช่นะฮะมีพี่โก้อีกคนนึงก็อยู่ดึกครับวันนี้ไปประจำการที่ Big FM ถูกต้องนะส่วนที่เหลือวันนี้พักผ่อนหมดละฮะน่าจะนะก็คงจะน่าพักผ่อนแล้วครับวันนี้วันวิสาขะวันนี้คงไม่มีอะไรมั้งคงแต่ละคนคงไม่อุตริไปไหนนะฮะแต่ก็ไม่แน่ไง
ผมพี่เอสอย่างเงี้ยพี่เอสนอนบีบีอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยห่วงแต่ก็ใช่ไงเขาห่วงคนเดียวผมห่วงสองผมห่วงสองคนผมเป็นห่วงสุขภาพสุขภาพเขาใช่ผมห่วงอยู่สองคนห่วงพี่ป๋องกับห่วงน้องขวัญโอ้ผมจะห่วงขวัญมากกว่าแล้วทำไมฮะสุขภาพเขาไม่ค่อยดีอ๋อเหรอความดันเขาขึ้นบ่อยกลัวเขาจะขึ้นตอนนี้ไงโอ้โหน่าสิแล้วจะทำงานไหวหรือเปล่าใช่ไหมพี่ป๋องที่คุณห่วงอะไรเขากลัวจะกลับบ้านไม่ถูกเลยดิวันนี้แกก็ต้องกลับเพราะว่าวันนี้พี่เอสไปส่งแกไปพี่เอสเนี่ยไปส่งนะฮะไปเอารถที่บ้านแล้วไปดูเรื่องไปไหนต่อไปธุระบ้างอาจจะไปดูขวัญทำงานไปสนามเนี่ยเหรอพี่ป๋องไม่ไปหรอกคืนน่ะอาจจะไปหาสนามมวยแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีมวยฮะใช่ครับนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะคุณเก่งช่วยย้ำอีกทีนึงพรุ่งนี้ไปเจอกันนะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับสำหรับ32ทีมนะครับที่ได้เข้าไปร่วมระเบิดแข่งกับพวกเราในวัยเดอะช็อปฟุตบอลครับครับก็ไปเจอกันที่สนามฟุตบอลโคกปาฟุตบอลอารีน่านะครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปเราจะมีการจับสลากแบ่งสายในช่วง8โมงครึ่งแล้วก็9โมงนะครับก็จะมีการลงเตะนะครับคู่แรกของทั้ง2สนามครับพรุ่งนี้ใครไปใครที่นั่นแล้วก็อย่าช้าแล้วกันนะฮะรีบไปลงทะเบียนแล้วก็รายงานตัวกันให้ไวแล้วกันนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามาช้าหรือว่าอะไรเงี้ยครับจับสลากไปแล้วเกิดคุณเนี่ยได้เป็นคู่แรกเนี่ยถือว่าซวยเลยนะก็ไปตามที่นัดหมายแหละจะได้ไปเตะกันครบๆใช่เงินรางวัลต้องหมื่นหนึ่งใช่ถูกต้องเสียดายนะฮะที่สอง 5,000 ใช่ที่สาม 3,000 นะแล้วก็มีถ้วยรางวัลด้วยต้องบอกว่าถ้วยรางวัลนี่สวยหรูมากๆครับนะครับแล้วก็ไปชมพิตตี้สวยๆรักในงานนอกจากไปเตะฟุตบอลแล้วเชิญชวนคุณผู้ฟังท่านอื่นที่ว่างด้วยใช่นะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับไปเชียร์ไปเจอกับทีมงานเดอะช็อคของพวกเรานะครับได้ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานนี้ก็จะมีของที่ระลึกของเดอะช็อปเนี่ยไปวางจำหน่ายด้วยนะครับมีเสื้อพรุ่งนี้ใครอยากได้เสื้อเชิญใช่นะครับพรุ่งนี้เสื้อเดอะช็อปเนี่ยครับมีจำหน่ายแน่นอนรวมถึง MP3 รวมเรื่องเล่านะครับตั้งแต่ชุด14มาจนถึงชุดปัจจุบันเลยนะครับใครที่ยังขาดชุดไหนก็ลองไปหาซื้อได้ที่ภายในงานแล้วกันพรุ่งนี้ไปเล่นเกมในซุ้มของไวไวก็มีเกมมาให้เล่นกันอันนี้เล่นฟรีนะฮะมีของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนใช่แล้วก็ไปสนุกกับพวกเราไปฟังพวกเราพากย์ฟุตบอลครับพากย์ไปแล้วก็กัดคนนู้นทีกัดคนนี้ทีจริงๆแล้วก็ไม่ได้พากย์บอลหรอกกลับไปรอดูพิตตี้แน่นอนครับวันนี้คุณไปใครเนี่ยวันนี้เหรอฮะวันนี้ผมไปกับคนที่บ้านผมเนี่ยโอ้ตาดีแล้วบอกแล้วว่าดีแล้วเห็นก็อย่างนี้แหละก็ไปเลยขาส่วนตัวที่บ้านเลยขาส่วนตัวคุณนะใช่ครับดีเป็นคนที่เปิดเผยมากนะดามีพิตตี้น้องๆรู้จักกันหมดเลยครับแต่ละคนนี่มีดีกรีนะฮะได้ดีกรีเลยเหรอผ่านเวทีการประกวดนี่เยอะแยะมากมายนะครับเดินผ่านไปผ่านมาฟุตตลอดเอาไปขึ้นเวทีครับขึ้นแท้เดินผ่านเยอะไปดูน้องๆเตะฟุตบอลกันใช่แต่จะลงเตะกับทีมVIP ของไวไวกับ VIP เดี๋ยวช็อคเนี่ยน้องๆเนี่ยก็จะผสมอยู่ในทั้ง2ทีมนี่แหละฮะครับนะครับก็นำทีมโดยน้องชลสคนะฮะใครอยากดูน้องชลสคตัวเป็นๆพวกนี้ไปเจอกันได้ที่สนามฟุตบอลโคปาฟุตบอลอารีนาไปดูมันได้นะครับดูมันได้ครับไปเตะฟุตบอลครับหรืออยากเตะมันก็เชิญฮะเต็มที่เลยในพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมไปเจอกันใช่ทีมสาย2ทีม8โมงเช้าส่วนผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะไปดูฟุตบอลนะฮะไปตอนไหนสะดวกตอนไหนก็มาใช่สนามอยู่ไหนคุณเก่งสนามอยู่ตรงแยกลาดประเขานะครับถนนเกษตรนวมินทร์นะครับถ้ามาจากเส้นถ้ามาจากอุโมงค์เกษตรอุโมงค์เกษตรนะครับก่อนถึงไฟแดงแยกลาดประเขาเนี่ยมันจะมีเต็นท์รถอยู่นะที่อยู่ตรงไฟแดงเลยเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเนี่ยเบี่ยงซ้ายป่ะเบี่ยงซ้ายเข้าตรงเต็นท์รถเนี่ยเจอสนามฟุตบอลเลยอยู่หลัง 7-Eleven ทางเข้าเป็น 7-Eleven ใช่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือถูกต้องเต็นท์รถใช่ฮะถ้าเกิดว่ามาจากทางเรียบทางด่วนครับนะครับนะครับเลี้ยวเข้าเกษตรนวมินทร์นะครับผ่านไฟแดง Big Apple มาผ่านไฟแดง Avenue มาก็จะเจอไฟแดงลาดประเขาจ้ะนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเบี่ยงซ้ายเนี่ยลำบากนิดนึงผมว่าแนะนำให้ไปกลับรถใต้สะพานรถใต้สะพานกลับมานะก็เข้ามาเส้นทางเดียวกับทางเกษตรนวมินทร์คือวิ่งข้ามแยกไปก่อนแล้วก็ไปกลับรถ
ใช่ใต้สะพานแล้วก็เข้าไปในสนามใช่ง่ายกว่าใช่นะเราอยู่เนี่ยเช้าจนถึงนู่นแหละหกโมงเย็นนะฮะนะอยู่กันแบบยาวๆเลยใช่ไปดูแล้วกันนะครับอ่ะมาว่ากันถึงผู้โชคดีคืนนี้ที่ได้รับซีรีส์บ็อกเซตของเรานะครับผมนะฮะอเมริกันฮอลเลอร์สตอรี่ซีซั่นหนึ่งนะครับคุณมาริสาปงลังกานะครับเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์087-574-41ช็อกช็อกน็อกช็อกนั่นเองครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาไปดูกันเอาไปหลอนกันที่บ้านใช่แล้วก็ดูซีซั่น1เสร็จอย่าลืมอุดหนุนซีซั่น2ต่อถูกต้องครับนะแต่ก็คงจะอีกสักพักนึงใช่เพราะว่าพวกนี้ค่อยๆจะทยอยมาช่วงนี้บ้านเรานี่กระแสซีรีส์นะใช่คนดูซีรีส์กันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้ซีรีส์แต่เรื่องที่ทำออกมาโอ้โหสุดยอดมากเฮ้ยมันพอๆกับหนังใหญ่อย่างล่าสุดอันนี้ผมอยากดูมากคือเรื่องชิวหน่วยชิวอ่ะที่มาจากแอเวนเจอร์ครับมันเป็นหน่วยที่รวบรวมเหล่าบรรดาคนที่มีพลังเหนือมนุษย์ทั้งหมดเลยล่าสุดมาเวลเอามาทำเป็นซีรีส์โดยได้พุ่มกับจาก The Avenger อันเนี้ยมามกับแล้วก็ไปดูตัวอย่างซะเทคนิคในการหนังเทคนิคดีมากแล้วก็บางอันบางตอนบางช่วงเนี่ยจะเห็นกลุ่มแอเวนเจอร์มาแน่นอนทอไอรอนแมนฮัคอะไรพวกนี้มารวมมาแจมด้วยแน่ๆโอ้น่าดูมากเลยน่าดูมากอเมริกาเพิ่งฉายไปเมื่อประมาณกลางเดือนครับกว่าจะมาถึงบ้านเราผมว่าเผื่ออาจจะไปถึงปลายปีก็ไม่แน่ฮะเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันในบ้านเราเนี่ยมันสูงมากนะครับเดี๋ยวไม่นานนะผมว่าประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยบ้านเราน่าจะได้ดูแน่นอนเอาซีซั่น1มาดูก่อนอยากดูมากใช่ครับชิลๆๆแต่ไม่ใช่นั่งชิลๆนะฮะไม่ใช่หน่วยชิลหน่วยชิลครับเราไปหาดูตัวอย่างก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่น่าดูมากใช่นะฮะแล้วก็อเมริกันฮอลเลอร์สตอรี่ก็น่าดูเหมือนกันครับเห็นหน้าปกแล้วน่าเอามาเก็บดูอะใช่ใครที่ชอบแนวหลอนๆเชิญได้เลยมาดูที่ข้อความครับ4689101สวัสดีครับพี่แจ๊ควันนี้ขอหนักๆหลอนๆเอาให้ขนหัวลุกไปเลยนะครับจากคุณอ้วนสกลคนบ้านสมสนุกสวัสดีค่ะคุณแจ๊คแล้วก็ทีมงานเดอะช็อคคิดถึงจังเลยอยู่เป็นเพื่อนทุกคืนค่ะจากฝนหัดใหญ่ครับขอให้เด็กเมืองทองโดนผีหลอกจากเกมเด็กเมืองทองบ้านรับวิญญาณหลอนปี1อันนี้ส่งเข้ามานะครับส่งมาจากนู่นเลยฮะที่ไหนฮะกองพันจู่โจมเขา3ยอดลพบุรีโอ้โหเดี๋ยวโอกาสนะพรุ่งนี้ยังมีใช่ยังมีอีกหนึ่งชุดนะฮะถูกต้องครับนี่รอลุ้นกันใช่อะไรเนี่ยเบลเยียมเหรอฮะรายงานตัวครับหลานมะเจ๋หน่อยอ๋อหลานมะเจ๋หน่อยปล่อยเงินกู้อะไรสักอย่างหนึ่งพี่ครับผมอกหักอยากฝากบอกน้องกวางหน่อยนะครับว่ายังไงผมก็ยังเป็นพี่ชายเสมอสวัสดีครับพี่ขวัญคืนนี้ขอหลอนนะคะจากนกกระติมันยินเสียงขวัญมาจากไหนเนี่ยนั่นสิขอฟังเรื่องเล่าสยองสยองน่ากลัวน่ากลัวเลยนะจ๊ะครับนะน้องอันอันเลิศมากๆและอย่าลืมทำการบ้านนะจากมุ่นจ้าจ้านะฮะเก่งน้ำเหลืองขึ้นจากหลุมแล้วครับครับฟังมานานแล้วแต่เพิ่งส่งข้อความเป็นครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจากคุณมาร์ชบิ๊กซีสะพานใหม่เรื่องป่าที่เล่าเมื่อกี้เหมือนเรื่องในเพชรพระอุมาเดะเลยค่ะก็เรื่องป่าก็จะเป็นประมาณนี้ใช่เรามีลุงสนเนี่ยเคยเล่าไว้อ่ะตอนที่แกไปเจอเสือสมิงอ่ะเขาก็ฟังเขาก็สนุกใช่ครับคือเรื่องในป่าทุกครั้งที่เอามาเล่ากันนะคือมันสนุกจริงๆใช่มันเป็นเรื่องแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้เจออ่ะนะฮะพี่แจ๊คไปเวียนเทียนมาหรือเปล่าครับไม่ได้ไปวันนี้คุณไปเวียนเทียนป่ะไม่ได้ไปครับขอให้กอล์ฟเด็กหงโดนผีหลอกแบบจัดเต็มนะฮะวันนี้วันเกิดลูกชายขอพรด้วยค่ะฟังอยู่เดอร์เซเว่นมอเกษตรนะครับผมก็ขอให้คุณลูกของคุณเซเว่นมอเกษตรนะฮะมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปีนี้แล้วก็ตลอดไปที่สำคัญนะโตมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยนะครับรวมไปถึงทุกๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยครับครับเด็กโรตัสซาฟารีเวิลด์รายงานตัวครับพี่แจ๊คคืนนี้ขอหลอนนะครับทุกคืนเลยพี่หลอนเป็นบางวันครับนะฮะขอให้แมนจ๊ะแหละโดนผีหลอกจากไข่ดาวไซโกสวันนี้ขอหลอนให้กับพนักงานกะดึกอีเมอร์ซานด้วยนะจ๊ะทำงานไประวังเจอสิ่งแปลกๆนะจ๊ะจากคนกลางคืนนะฮะแล้วก็สรุปจะต่อไหนกันดีเพื่อนฝากถึงแบงค์มาร์คบิ๊กซีสะพานใหม่คืนนี้ไม่มีที่ต่อแล้ววันพระใช่นะเบามึงเหอะขอแบบเฟี้ยวๆเลยนะฮะคุณแจ็คจัดได้เยี่ยมดีจากสิทธิ์หลวงพ่อรวยวัตโกครับขอบคุณนะครับขอฟังเรื่องผีปอบหน่อยครับขอเป็นสมาชิกด้วยฟังมานานแล้ว
ซูชิฮานาก้ามาแล้วครับเมื่อคืนพี่ป๋องจัดอดฟังวันนี้มารอฟังพี่แจ็คจัดจะรอดูคนโทรมาเล่าจะสั่นอีกไหมดีครับพี่มารายงานตัวคนทองทองเงินสุโขทัยพี่ผมมีคลิปถ่ายได้เองด้วยลองส่งเข้ามาแล้วกันตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมได้บอกไปเป็นหมายเลขใหม่แล้วนะฮะใช่ครับ0819303913ใช่เป็น iPhone ด้วยจะส่งอะไรมาทีนี้ก็ง่ายหน่อยครับสวัสดีครับพี่ขวัญและก็ทีมงานวันนี้รายงานตัวช้าไปหน่อยแต่ก็ฟังชัวร์นะจ๊ะคืนนี้หลอนป่ะจัดเต็มเลยนะจากสตอ QC หญิงหญิงครับสวัสดีจ้ะพี่แจ๊คคืนนี้ขอแบบหลอนนะจ๊ะจากหนิงซอย21ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย1ย่านแถวๆพัฒนาการฮะผมชื่อมอสจากเพื่อนครับมี2เหตุการณ์เป็นพี่แจ็คเหรอทักผิดโทษทีนะครับฝากบอกคิดถึงหลังลพบุรีมากมายจากสตอ QC หญิงอีเมลเรื่องเล่าน่ากลัวมากเห็นภาพเลยจากหน่งซีนาแฟมิลี่เสรีไทย5ครับนะฮะสวัสดีครับพี่แจ็คขอหลอนน่ากลัวน่ากลัวในคืนวันพระนะคะสวัสดีครับพี่ๆจากคุณเบส CMK ครับคุณแจ้งมีความคืบหน้าของคุณแบงค์ที่ถูกวิญญาณผู้หญิงให้ตามสามีไหมคะยังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับคุณแบงค์ยังไม่อัปเดตมาเลยพี่แจ้งครับพี่ป๋องเนี่ยชอบอมกระดูกไว้ในปากจริงหรือเปล่าฮะจากปูนแบ็กเมจิกไม่ใช่แต่ตาคุณล้อเล่นนะฮะสวัสดีครับพี่ๆทีมงานทุกคนอยากร่วมเดินสายกับพี่ๆต้องทำยังไงบ้างครับจากหมีน้อยทลายป่าช้านะครับผมก็เดี๋ยวรอมีกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะเปิดรับในรายการนะครับก็รอฟังรายละเอียดเอาแล้วกันนะครับครับตั้งฟู้ดไซด์ CRU รายงานตัวครับพี่แจ็คไม่ได้ส่งมานานแต่ฟังทุกวันชอบฟังเลยช็อกมากๆครับขอให้พี่หมวยน้ำหลากโดนผีหลอกจากน้องกุลทีมงานเด็กเพชรครับขอให้เด็กเซเว่นทุกคนโดนผีหลอกนะคะจากเมเม่เด็กเซเว่นทุ่งครุ